สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบทที่15พาร์ท2นะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะครับก็จะเป็นพาร์ท blood and lymphatic system นะครับก็พาร์ทแรกนะครับพาร์ทเลือดครับเลือดนะครับก็จะพบอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยประมาณ5ลิตรนะครับหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ7ถึงนะครับของน้ำหนักตัวเลือดทำหน้าที่ในการํำเลียงสารอาหารแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะครับไปยังส่วนต่างของร่างกาย โดยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการนําของเสียที่เซลล์ไม่ต้องการนะครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์าานะครับออกไปกําจัดออกนะครับโดยเลือดเนี่ยยังพบมีความจําเป็นนะครับต่อการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยอย่างในรูปนี้นะครับก็จะเป็นบัดรเวสเซลหรือในหลอดเลือดนะครับจะพบว่าในหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลายส่วนเลยทั้งไวท์บัดเซลเม็ดเลือดขาวเลดบัดเซลเม็ดเลือดแดงพลาสมาน้ําเลือดแล้วก็เพสเลตหรือเกล็ดเลือดนะครับอ่ะ เขาบอกว่าถ้านําเลือดนะครับไปใส่หลอดทดลองนะครับแล้วก็เติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับก็คือเลือดจะไม่แข็งตัวนะครับแล้วก็นําไปปั่นแยกครับการปั่นแยกเนี่ยก็จะทาให้เลือดนะครับมีการตกตะกอนเอาส่วนที่เป็นของที่หนักกว่าออกมานะครับแล้วก็แยกออกจากชั้นน้ํานะครับเลือดนะครับ7-8เของน้ำหนักตัวนะครับเมื่อนําไปปั่นเวียงนะครับก็พบว่าจะได้เป็นส่วนที่เป็นพลาสมานะครับ p l a ส m a หรือน um ้ำเลือดนะครับแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดนะครับโดยส่วนของ plasma นะครับหรือน้ําเลือดเนี่ยคิดเป็นร้อยละประมาณ55ของปริมาณเลือดทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดนะครับคิดเป็นร้อยละ45ของเลือดทั้งหมดนะครับคิดเป็นร้อยละ45ของปริมาณเลือดทั้งหมดนะครับก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับหรือ e ีริโท o c y t e นะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือล e วโ o ไซต์และก็เกล็ดเลือดหรือ p พ a t e l e t นะครับอะ ทีนี้นะครับเราก็มาดูรูปนะครับพลาสมาเนี่ยนะครับหรือน้ําเลือดเนี่ยก็จะมีโปรโตีนน้ําแล้วก็สารอื่นๆนะครับส่วนเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะครับอ่า อย่างี้รูปนี้นะครับนำเลือดมาปั่นตะกรอนนะครับปั่นใส่สารป้องกันการแข็งตัวแล้วก็ปั่นเวียงนะครับจะได้ออกมาเป็น plasma หรือน้ําเลือดแล้วก็เม็ดเลือดนะครับน้ำเลือดเนี่ยนะครับก็จะมีโปรตีนอยู่7%ก็จะประกอบไปด้วย a l ลบ m i n g โ o บ u l i n f i b บ i n o เจ n นะครับซึ่งเป็นโปรตีนในในน้ำเลือดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของลำเลือดเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็จะมีสลายอื่นนะครับอย่างเช่นไอออนแร่ธาตุนะครับขอโทษไอออนอะแร่ธาตุถูกแล้วนิวตรียนสารอาหาร waste product ก็คือของเสีย แก๊สนะครับแล้วก็เลกูแรนทอรี่ซับสแตนหรือว่าสารที่ใช้ควบคุมสมดุลของร่างกายนะครับแล้วก็เม็ดเลือดนะครับก็จะมีเกจเลือดนะครับสองแสนห้าถึงสี่แสนนะครับมีเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับซึ่งเม็ดเลือดขาวก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับในรูปนี้ก็มีห้าชนิดนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเม็ดเลือดแดงนะครับประมาณ4.2ถึง6.2ล้านเซลล์นะครับอันนี้ลืมบอกนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นจำนวนนะครับต่อ เลือดนะครับ1ลูกบาทนะครับ1ลูกบาทหนึ่งมิลมิลลิมิลลิมิลลิลิตรนะครับอ่าก็อย่างในเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเอาเลือดออกมานะครับเอามาใส่หลอดนะครับเติมสารป้องกันการแข็งตัวแล้วก็เอาไปปั่นเวียงนะครับก็ได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดต่างๆนะครับทีนี้นะครับเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเวียงให้เลือดตกตะกอนเนี่ยนะครับมีชื่อเครื่องว่าเครื่องเซนติฟิวช์นะครับเครื่องเซนติฟิวช์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ โดยเราจะสามารถนําเลือดนะครับใสับทดลองแล้วก็เอามาวางอย่างนี้ได้นะครับโดยหลอดที่ตรงข้ามกันเนี่ยก็ต้องหนักเท่ากันนะครับเพื่อให้มันมีสมดุลนะครับในเครื่องนี้เนี่ยนะครับมันสามารถปั่นนะครับหมุนรอบนะครับได้หลายหลายรอบเลยนะครับหรือว่าได้ความเร็วนะครับได้ความเร็วที่ดีนะครับก็จะมีจะมีหน่วยเป็น rpm นะครับอย่างเช่น6000 rpm นะครับก็คือว่าใน1นาทีเนี่ยสามารถปั่นได้6000รอบ นะครับซึ่งมันก็อาจจะปั่นได้ถึง20,000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งด้วยความเร็วขนาดนี้เลือดก็จะตกตะกอนแยกออกมาเป็นชั้นน้ำเลือดกับชั้นเม็ดเลือดนั่นเองนะครับคำถามครับโปรโตีนชนิดใดไม่พบในพลาสมานะครับชัดเลยนะครับข้อนี้ก็ตอบฮีโมโกลบินนะครับเพราะว่าเราไม่เคยพบฮีโมโกลบินในพลสาส m a เราพบฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดนะครับ ซีรั่มคืออะไรนะครับซีรั่มอันนี้ยังไม่ได้สอนนะครับซีรั่มเนี่ยคือเลือดที่เอาเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ฟิบิโนเจนออกนะครับอ่ะเซลล์เม็ดเลือดนะครับก็ยังสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับก็จะมีชื่อนะครับว่าเลดบัตเซลล์หรืออิริโทไซต์นะครับเป็นส่วนที่1ส่วนที่2นะครับคือเม็ดเลือดขาวนะครับไวบัตเซลล์หรือลิวโคไซต์เป็นส่วนที่2และส่วนที่3นะครับเก็ดเลือดหรือเพสเลต นะครับอ่ะก็จะมี3ส่วนตามนี้นะครับเลืดบดเซลล์เม็ดเลือดแดงเพศเลดเกล็ดเลือดแล้วก็ไวบับดเซลล์นะครับซึ่งไวบับดเซลล์เนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวครูยังไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจําเยอะนะครับอ่านะครับก็มีหลายอย่างนะทีนี้เรามาดูเม็ดเลือดแดงก่อนเลยนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับจะมีรูปร่างกลมแบนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7-8ไมโครเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่2ไมโครเมตรนะครับโดยเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่มี รวมถึงไม่มีออร์เนาบางอย่างนะครับเช่นไมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะครับซึ่งเรารู้ว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเป็นแหล่งสร้างสารก็แปลว่าเม็ดเลือดแดงไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเว้านะครับตรงกลางจะเว้าเว้าเข้าหากันด้วยนะครับว้าก็คือปกติมันจะกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะเว้าเข้ามาทั้ง2ด้านนะครับเข้าสู่จุดศูนย์กลางเขาเรียกกันเว้าว,ว่าคอนเคฟแล้วมันเว้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ก็เลยเรียกว่าใบคอนเคฟนะครับหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงก็คือรับส่งแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็ขับอกาใส่ในเลือดนั่นเองนะครับอ่านอกจากนั้นนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับที่มันมีสีแดงที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากว่าในเซลล์เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินนะครับในรูปนี้ก็คือฮีโมโกลบินครับโดยฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยจะมีสี่ส่วนนะครับหรือ4ีสับยูนิต แต่ละยูนิตนะครับก็จะมีฮีมนะครับอยู่1อันแล้วฮีมเนี่ยนะครับตรงกลางอ่ะครับจะมีไอออนหรือธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กเนี่ยเมื่อจับกับออกซิเจนแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดังนั้นไปเหตุผลว่าทําไมเม็ดเลือดแดงมีสีแดงนะครับโดยมันสามารถจับกับออกซิเจนได้จับกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้จับกับคาร์บอนมอนออกไซด์ได้นะครับฮิมโกลบินนะครับแต่ละโมเลกุลเนี่ยสามารถจับกับออกซิเจนได้4โมเลกุลเนื่องจากว่ามันมีหมู่ฮีมอยู่4หมู่นั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับก็จะมี4ส่วนนะครับแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหมู่ฮีมอยู่1หมู่หมู่ฮีมเนี่ยจะมีเหล็กอยู่ตรงกลางนะครับสามารถจับออกซิเจนได้นะครับทีนี้นะครับโครงสร้างของโปรตีนนะครับก็สามารถอธิบายได้นะครับสามารถอธิบายได้ด้วยโครงสร้าง4 4ระดับนะครับก็โปรตีนเนี่ยจะมีโครงสร้างอยู่4ระดับนะครับก็มี p r ร m a r y ปฐมภูมิอะเซคแคนารีทุติยภูมิ เทอร์เชียรี่ตาติยภูมิและควอเทอร์นารี่จัตุรภูมินะครับซึ่งโครงสร้างปฐมภูมิก็คือกรดอะมิโนต่อกันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วพอมันต่อกันยาวๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพันธะไฮโดรเจนระหว่างกันนะครับได้เป็นอัลฟาเฮลิกกับเบต้าเพลเทชีตแต่ในฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นอัลฟาเฮลิกนะครับก็คือจะต่อกันนะครับจะหมุนจะเขาเรียกอะไรจะมีพันธะไฮโดรเจนแล้วทําให้เส้นตรงเนี่ยมีการบิดเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวแบบเนี้ย นะครับแล้วพอมันเป็นเกลียวมากๆนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็นก้อนครับก็จะได้เป็นเทอร์เชอรี่นะครับเป็นก้อนแล้วก็จะมีฮีมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีอยู่4ก้อนครับก็เลยได้เป็นคอเทอร์นารีนะครับคอเทอร์นารีสตัคเจอร์นะครับซึ่งโครงสร้างทุต่อจัตุรภูมิเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบเส้นตรงกับแบบก้อนกลมนะครับฮีโมโกลบินเนี่ยจัดเป็นแบบก้อนกลมหรือโกบูล่าโปรตีนนะครับ อ่ะก็เป็นโครงสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็อ่าจะมีความหนานะครับอยู่ที่2ไมโครเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีโมโกลบินนะครับอ่ะเขาบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับเอ่อจะสร้างในครับในตับม้ามแล้วก็ไขกระดูกแดงนะครับไขกระดูกแดงเป็นส่วนหนึ่งของไขกระดูกนะครับไขกระดูกแดงนะครับจะเป็นที่ที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ในฟีตัสนะครับ เดี๋ยวขวดอธิบายฟีตัสอีกทีหนึ่งนะครับฟีตัสนะครับจนถึงระยะใกล้คลอดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเม็ดเลือดแดงจะสร้างในไข่กระดูกแดงเท่านั้นดังนั้นเนี่ยตอนที่เป็นเอบิโอนะครับสามารถสร้างในทั้งตับม้ามและไข่กระดูกแดงได้แต่ว่าตอนโตนะครับสร้างได้ในไข่กระดูกแดงเท่านั้นทีนี้นะครับเอบิโอกับฟีตัสต่างกันอย่างไรเอบิโอกับฟีตัสนะครับเป็นการเรียกตัวอ่อนนะครับที่ยังไม่คลอดทั้งคู่แต่ว่าเอบิโอเนี่ยใช้เรียกตัวอ่อนตั้งแต่หลังปฏิสนธิจนมีอายุได้9สัปดาห์ ฟีตัสเนี่ยจะเป็นหลังจากนั้นครับก็คือตั้งแต่9สัปดาห์จนคลอดดังนั้นเนี่ยแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ9สัปดาห์เนี่ยเราสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ในตับในม้ามและในไขกระดูกแดงแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างในไขกระดูกแดงเท่านั้นนะครับซึ่งเม็ดเลือดแดงที่สร้างใหม่ๆนะครับก็จะเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียส อย่างในรูปนี้นะครับเป็นการเกิดการกําเนิดเม็ดเลือดแดงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนได้เป็นเม็ดเลือดแดงจะสังเกตว่าเซลล์เริ่มต้นของเม็ดเลือดแดงเนี่ยยังมีนิวเคลียสอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการกําจัดนิวเคลียสออกไปนะครับเมื่อเจริญเต็มที่เนี่ยนิวเคลียสจะถูกดันหลอกไปนะครับซึ่งในระยะที่ยังอยู่ในไขกระดูกแดงนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นนะครับออกกานเนลเนี่ยจะเริ่มเสื่อมสลายไปนะครับ แล้วก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยครับที่จะเรเติบโตเต็มที่เนี่ยไม่มีนิวเคลียสนะครับแต่จะมีฮีโมโกลบินแล้วก็มีเอนไซม์ที่จำเป็นต่อาการทำงานของเซลล์เข้ามาแทนที่นะครับอย่างที่นักเรียนดูในรูปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างนะครับาการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับจากตอนที่เป็นสเต็มเซลล์หรือว่าเป็นเซลล์ที่มีโคุณสมบัติในการเปลี่ยนไปเป็นเซลล์อย,อ,ยอย่างอื่นได้หลายๆเซลล์นะครับจะมีชื่อว่าฮีโมไซโทบาสหลังจากนั้นนะครับไม่ได้รับสัญญาณจากร่างกายแล้วว่าเธอต้องไปเกิดเป็นเม็ดเลือด มันก็จะกลายเป็นโปรอิริโ r o b าสนะครับซึ่งออตอนที่ยังเป็น e r y t h r บลาส s t หรือตรงไทยเขาเรียกว่า blast นะครับยังมีนิวเคลียสอยู่นะครับก็จะเนี่ยครับโปรอิริโ r o b าสหลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่เฟสนะครับของการพัฒนานะครับเฟสแรกนะครับก็จะมีการสร้างไรโบโซมนะครับกลายเป็นเออร์ลี่อิริโ b l a าสหลังจากนั้นนะครับจะมีการรวมตัวของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงก็จะเป็น late erythroblast กับ นโอมอแบสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการอีเจ็กชันของนิวเคลียสออกไปนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นไซร์นะครับก็พอออกไปนะครับก็จะได้เป็นเรติคลอไซร์นะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปกลายเป็นอิริโตไซร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็อ่านให้ฟังนะครับกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับจะมีการเรียกว่าอิริโตโพซิสนะครับอิริโตนะครับอิริโตอิริโตไซร์อย่างเงี้ยก็คือเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับอิริโตโพซิสนะครับคือการสร้างเม็ดเลือดแดง นะครับโดยเม็ดเลือดแดงนะครับจะมีอายุอยู่1 0 0่งร้อยถึงร้อวันนะครับก็คือ3าถึงสเดือนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเม็ดเลือดแดงนะครับจะไปทําลายนะครับที่ตับแล้วก็ม้ามนะครับซึ่งจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอีริโตไลซิสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีอยู่2กระบวนการคืออีริโตโพอิซิสกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกแดงแล้วก็อีริโตไลซิสกระบวนการกําจัดเม็ดเลือดแดงในตับและม้ามนะครับอ่า ก็ให้จําว่าสร้างในไขกระดูกแดงกาจัดที่ตับลลมามนะครับยกเว้นตอนเป็นอะไรครับยกเว้นตอนเป็นเอ็มบิโอนะครับสร้างในในตับเลมามด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีโตโพซิสนะครับกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับก็เริ่มจาก โปรอลิโตบลาสนะครับตอนที่ยังเป็นบลาสเนี่ยก็ยังมีเม็ดเลือดเอ่ยยังมีนิวเคลียสอยู่นะครับหลังจากนั้นพอเอานิวเคลียสออกนะครับกลายเป็นเลติคูโรไซต์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไปนะครับมีสีมีอะไรขึ้นนะครับกลายเป็นอิลิโตไซต์นะครับอ่าอิลิโตไลซิสนะครับเป็นการกําจัดเม็ดเลือดแดงนะครับที่ตับแล้วก็ม้ามนะครับ โดยก็จะมีกระบวนการต่างๆนะครับอ่าดูรูปนี้เลยนะครับจากเม็ดเลือดแดงนะครับเมื่อจะสลายตัวเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นคัฟเฟอร์เซลนะครับแล้วก็จะมีการสลายฮีโมโกลบินนะครับได้เป็นหมู่ฮีมกับโกลบินโกลบินนะครับเป็นโปรตีนก้อนกลมก็จะถูกนําไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนใหม่ส่วนฮีมนะครับหรือหมู่ฮีมเนี่ยก็จะมีการแยกนะครับแยกเป็นไอออนกับแยกเป็นบิลิรูบินไอออนเนี่ยจะเอากลับไปที่ไขกระดูกแดงเพื่อไปสร้างเม็ดเลือดแดงตัวใหม่ส่วนบิลิรูบินนะครับจะไป จะไปกําจัดนะครับแล้วก็ไปสร้างใหม่เป็นบายหรือน้ําดีนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ในถุงน้ําดีนะครับอกอบินนะครับเป็นโปรตีนเส้นยาวที่ขดพันกันนะครับเซลเมนเลือดแดงนะครับตลอดอายุไขของมนุษย์เนี่ยก็จะมีการสร้างเซลเมนเลือดแดงทดแทนอยู่เสมอนะครับเมื่อร่างกายเสียเลือดไม่มากนะครับเช่นจากการถูกของมีคม บาทหรือจากการบริจาคเลือดเนี่ยร่างกายก็จะนําเซลล์เม็ดเลือดแดงที่สะสมไว้ในม้ามนะครับสะสมไว้ในม้ามนะครับนี่คือม้ามนะครับออกมาทดแทนนะครับขณะเดียวกันนะครับร่างกายก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่เพิ่มขึ้นนะครับที่ไขกระดูกแดงนะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นอ่เส้นเลือดนะครับเส้นเลือดทั้งหมดในร่างกายของเราก็จะเห็นว่าเส้นเลือดเยอะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ครูพูดว่ามันยาวมากมากนะครับก็เป็นความจริงนะครับอ่าร่างกายเนี่ยนะครับมีเซลล์เม็ดเลือดแดงจํานวนมาก เพศชายนะครับก็1ไมโครลิตร mm. mm. นะครับหรือ1ลูกบาศมิลลิเมตรนะครับอ่ามันจะมีลูกบาศมิลลิเมตรนะครับก็จะมีก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับอยู่ 5. 5ถึง5.5ล้านเซลล์นะครับแล้วก็เพศหญิงนะครับจะมีน้อยกว่านะครับก็จะอยู่ที่4.5ถึง5ล้านเซลล์นะครับต่อเลือด1ไมโครลิตรอ่ามีคำถามนะครับอ่า ข้อ1ครับการที่เซลล์เมลเลอร์แดงไม่มีนิวเคลียสและมีลักษณะกลมแบนตรงกลางบุ๋มเนี่ยมีความเหมาะสมต่อหน้าที่อย่างไรนะครับเขาบอกว่าลักษณะการที่มันไม่มีออกกร์แกเนลไม่มีนิวเคลียสอะไรพวกนี้ครับทำให้มันเบาครับแล้วมันก็สามารถเคลื่อนที่ในหลอดเลือดฝอยได้ง่ายนะครับมีแรงเสียดทานต่อผนังหลอดเลือดน้อยด้วยความที่มันเบามันก็ล่องลอยนะครับอนอกจากนี้นะครับยังทำใ,ให้มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สมากแล้วก็แก๊สเนี่ยสามารถแพร่เข้าสู่กลางเซลล์ได้อย่างทั่วถึงก็คือไม่มีออกกร์แกเนลมาขวางนัั่นนเองะครบ ข้อ2นะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดได้รับพลังงานมาจากขั้นตอนใดของกระบวนการหายใจระดับเซลล์ถ้านักเรียนจําได้นะครับกระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการไกโคไลซีดนะครับไกโคไลซีดนะครับกระบวนการอะซิติลนะครับอะซิติลโคเอนะครับแอซิเตเลชันนะครับสามเครฟไซเคิล และกระบวนการที่4นะครับก็คืออิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนนะครับซึ่งกระบวนการไกลโคไลซีเนี่ยเกิดขึ้นในไซตโตพลาสซึมนะครับและ3กระบวนการหลังอ่ะเกิดขึ้นในไมโตคอนเดียพอมันไม่มีไมโตคอนเดียครับมันก็เลยไม่สามารถเกิด3กระบวนการหลังได้มันก็เลยเกิดได้แค่กระบวนการไกลโคไลซีเท่านั้นดังนั้นนะครับเซลล์เมล็ดแดนที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยได้รับพลังงานมาจากกระบวนการไกลโคไลซีครับ เพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่มีไมโตโคอนเดียนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีกรณีที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีความผิดปกติผิดปกตินะครับอย่างเช่นมีปริมาณลดลงหรือมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคเช่นธาลัสซีเมียหรือโรคโ,โลหิตจางชนิดซิกเกิลเซลล์นะครับก็เป็นโรคนะครับที่อาจจะพบได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับไวท์บัตเซลล์หรือลิวโคไซส์สำหรับ หน้าที่ของเม็ดเลือดขาวนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะป้องกันแล้วก็ทําลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมในระบบคุมคุ้มกันของร่างกายนะครับก็จะมีขนาดนะครับที่ใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนะครับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่8ปดถึงยี่ไมโครเมตรขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนนะครับแล้วก็จํานวนเนี่ยจะน้อยกว่าเม็ดเลือดแดงนะครับในเลือด1ไมโครลิตรหรือ1ลูกบาศมิลลิเมตรเนี่ยจะมีจํานวนประมาณ5 0 0 0ันถึงหนึ่งเซลล์นะครับสร้างและ,จะเจริญที่ไขกระดูกนะครับ ก็เหมือนกับเมล็ดแดงแหละแต่ว่าบางชนิดเนี่ยจะไปเจริญต่อจนสมบูรณ์ในต่อมไทมัสนะครับเซมิเลดขาวส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ2-3วันนะครับมีหลายชนิดนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับเซมิเลดขาวจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแกรนูโลไซต์หรือกลุ่มที่มีเม็ดแกรนูนะครับอยู่ในอยู่ในเซลล์ปรซึมนะครับก็จะมี3ตัวกับกลุ่มอะแกรนูโลไซต์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีเม็ดแกรนูอยู่ในเซลล์ปรซึม นะครับอ่ะกลุ่มที่มีแกนูกหรือแกนูโลไซต์นะครับเขาบอกว่ามีแกนูกระจายอยู่ภายในเซลล์มีนิวเคลียสขนาดใหญ่คอดเป็นภูมากกว่า1นภูเซลล์ประซึมจะเยอะมากนะครับแล้วก็ถูกสร้างจากไขกระดูกนะครับเมื่อนํามาย้อนสีนะครับแล้วพิจารณาจากนิวเคลียสเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ชนิดนะครับก็จะมีนิวโทรฟิลนะครับนิวโทรฟิลนะครับอีโอซิโนฟิล แล้วก็เบโซฟิลนะครับหลังนั้นเนี่ยให้จำง่ายๆว่ากลุ่มที่เป็นแกนูโรไซต์หรือกลุ่มที่มีแกลนูเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีเม็ดเม็ดนะครับกระจ่ายอยู่ในเซลล์ประซึมนะครับจะลงท้ายด้วยคำว่าฟิลหมดเลยให้จำว่าฟิลแปลว่าเติมเต็มครับเติมเม็ดแกนูลงไปจนเต็มนะครับก็เลยได้เป็นตัวที่ลงท้ายด้วยฟิลนะครับอ่าก็อีโอซิโนฟิลนะครับมีเม็ดแกนูสีส้มแดงนะครับอย่างในรูปนี้นะอีโอนะครับก็คือ อีก็คือแบบสีแดงอะครับสีของกรดนะครับอ่าแอซิดอะไรเงี้ยนะครับส่วนเบโซฟิลก็คือสีของเบสนะครับก็คือสีน้ําเงินม่วงนะครับทั้ง2ชนิดนี้นะครับก็จะทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมโดยการหลั่งเอนไซม์และสารเคมีนะครับส่วนนิวโทฟิลนะครับจะมีแกลนูสีม่วงชมพูแกลนูจะเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆกว่าไอเจ้าเบโซนะครับ ก็จะทําหน้าที่ในการทาลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีฟาโกไซโตซิสหรือการจับกินนั่นเองนะครับก็พอเห็นเชื้อโรคนะครับเขาก็จะเว้านะครับเว้าเว้าเซลล์แล้วก็เอาไอเนี้ยเข้ามานะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่ไม่มีแกนูนะครับเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไม่มีแกนูนะครับแล้วก็มีนิวเคลียสขนาดใหญ่หนึ่งภูนะครับนิวเคลียสจะกลมนะครับหรือว่านิวเคลียสจะคลอดคดคล้ายตายก็คือเป็นเหมือนถั่วครับอย่างเงี้ยนะครับ ถูกสร้างจากม้ามและต่อมน้ำเหลืองนะครับในขณะที่กลุ่มแกรนูนะครับกลุ่มแกรนูเนี่ยสร้างในไขกระดูกนะครับไอเจ้าไม่มีแกนูและแกลนโโลไซน์นะครับจะสร้างในม้ามและต่อมน้ำเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะเมื่อนํามาย้อมสีจะได้สชนิดนะครับก็จะมีโมโนไซต์กับลิมโฟไซต์นะครับให้จําว่ากลุ่มที่ไม่มีแกนูนะครับลงท้ายด้วยคำว่าไซต์นะครับก็จะได้โมโนไซต์กับลิมโฟไซต์นะครับอ่า เขาบอกว่าโมโนไซต์นะครับเมื่อแทรกออกจากหลอดเลือดนะครับเข้าไปสู่เนื้อเยื่อนะครับจะเจริญเติบโตขึ้นนะครับนี่จากโมโนไซต์นะครับเมื่อออกจากเม็ดเลือดไปแล้วนะครับขอโทษออกจากหลอดเลือดไปแล้วนะครับไปที่เนื้อเยื่อเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแมคโครฟาจนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการทำลายเชื้อโรคด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสนะครับส่วนลิมโฟไซต์เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับก็ก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ละตัวนะครับโมโนไซต์ลิมโฟไซต์สองตัวนี้นะครับเป็นอะแกรนูโลไซต์นะครับส่วนอีก3ตัวหลังนะครับนิวโทรฟิลอีโอซิโนฟิลและเบโซฟิลเนี่ยจะเป็นกลุ่มแกรนูโลไซต์ นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนิวโทรฟิลจะจับเหยื่อกินนะครับอีโอซิโนฟิลกับเบโซฟิลเนี่ยจะทำงานโดยการหลั่งสารมาทำลายเชื้อโรคหรือแบคทีรียนะครับอีโอซิโนฟิลจะมีแกรนูสสีส้มแดงส่วนเบโซฟิลจะมีแกรนูสสีม่วงน้ำเงินม่วงนะครับแกนูโลไซต์ะนะครับถูกสร้างจากไขกระดูกแกนูโลไซต์ถูกสร้างจากน้ำและต่อมน้ำเหลืองนะครับไม่เหมือนกันนะ อ,อย่างในรูปนี้นะครับก็จะมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดเลยอย่างเช่นในรูปนี้นะครับตัว n นี่ก็ย่อมาจากนิวโทรฟิลนะครับในรูปนี้นะ่็จะเห็นว่ามันเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีนิวเคลียสคอดบลเป็นภูมากกว่า2ภูก็คือ3มนะครับมันก็เป็นนิวโทรฟิลแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอ,อันนี้ดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเซลล์มันใหญ่นิวเคลียสมันใหญ่จนคับเซลเลยนะครับก็แทบไม่เห็นเม็ดแกลนูของมันเลยนะครับ มันก็ไม่มีแมกนูอยู่แล้วแหละนะครับมันคือลิมโฟไซต์นั่นเองนะครับส่วนตัวเอตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีเมกนูสีม่วงๆเล็กๆนะครับนิวโทรฟิลจะมีแกนูเล็กๆนะครับก็เป็นนิวโทรฟิลนะครับส่วนอันนี้นะครับอ่าจะดูยากหน่อยนึงนะมออันนี้คือโมโนไซต์นะครับซึ่งโมโนไซต์เนี่ยจะมีนิวเคลียสใหญ่นะครับแล้วก็นิวเคลียสคอดเว้าเป็นรูปไข่ไตนะครับอ่าอันนี้ก็นิวโทรฟิลอันนี้ก็ลิมโฟไซต์นะครับอ่าเขาก็มี มีหน้าที่สรุปให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูจะพูดละเอียดนะครับนิวโทรฟิลทำหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคโดยวิธีฟาโกไซโตซิสอีโอซินโนฟิลนะครับจะหลั่งสารป้องกันการแพ้พิษนะครับแล้วก็ทำลายพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายนะครับอีโอซินโนฟิลเนี่ยจะหลั่งสารไปทำลายพยาธิได้เลยนะครับเก่งมากาเบโซฟิลเนี่ยนะครับจะทำสารอยู่2ส,สารครับคือเฮปเกตฮิตครับ เบย์นะครับหนูเบเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่หลังสารนะครับสตัวคือฮิตกับเฮปนะครับฮิตคือฮิตามีนนะครับเป็นอาการทําให้เกิดการอักเสบนะครับซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของร่างกายนะครับแล้วก็หลังเฮปารินนะครับซึ่งเฮปารินเนี่ยนะครับจะสามารถป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้นะครับอ่ะก็จะมี2องเฮนะครับคือฮิตามีนนะครับกับเฮปารินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้า เบโซฟิลนะครับแล้วก็ลิมโฟไซต์นะครับจะทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีทำลายเชื้อโรคส่วนโมโนไซต์นะครับทำลายสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่นะครับโดยมันจะสามารถออกไปนะครับจากเม็ดเลือดแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นมโครฟาจได้นะครับอ่ะเรามาดูแต่ละตัวนะครับนิวโทรฟิลนะครับนิวเคลียสคอดเป็นภู3ภูแล้วก็มีเม็ดแกรนูนะครับส่วนรูปด้านล่างนะครับก็จะมีก็จะมีการเป็นเป็นกระบวนการสร้างนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเม็ดเลือดขาวชนิด อักแอนูโลไซด์นะครับมันสามารถสร้างได้นะครับอากแอนูโลไซด์เนี่ยสามารถสร้างได้ในไขกระดูกส <kas S 2> ่วนแกนูโลไซด์นะครับสามารถสร้างได้ในตับแล้วก็ม้ามนะครับตามสไลด์นี้ครับแกนูโลไซด์สร้างได้ในไขกระดูกนะครับสุดแกรนูโลไซด์นะครับสร้างได้ในม้ามขอโทษไม่ใช่ตับนะครับม้ามและต่อมน้ำเหลืองพูดผิดนะครับอันนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นการมาถึงนะครับที่มาการสร้างนะครับทีนี้เนี่ย อ่านิวโทรฟิลก็จะมีที่มาในการสร้างอยู่นะครับเริ่มจากเซลล์ที่ชื่อว่าไมอีโลบลาสนะครับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมันจะมีก่อนมาเป็นนิวโทรฟิลครับชื่อว่าแบรนเดตนิวโทรฟิลนะครับที่ครูให้ดูอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านิวโทรฟิลตัวเนี้ยนะครับมันก็สามารถทํางานได้แล้วแต่หน้าตามันยังไม่เหมือนนิวโทรฟิลทั่วไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเียไปเจอในรูปหรือในข้อสอบอะไรนะครับที่มัน ดูยากนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นแบนนิวโทรฟิลก็ได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแมชชัวร์ขึ้นมานะครับกลายเป็นนิวโทรฟิลที่โตเต็มที่นะครับหรือว่าพร้อมทํางานก็จะมีเม็ดแกนูเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการคลอดเป็นนิวเคลียสสามภูแต่รูปนี้ก็อาจจะเจอได้นะครับแบนนะครับถ้าเกิดเขาเขาย่อๆว่าแบนนะครับให้เข้าใจว่ามันคือนิวโทรฟิลตอนที่ยังไม่เต็มยังโตไม่สมบูรณ์นะครับนิวโทรฟิลเนี่ยพบได้เยอะสุดเลยนะครับในบรรดาเมลเลอดขาวทั้งหมดนะครับโดยจะพบบ 60- 70%นนะะคครรัััอาขขงงมมดลท้หบ จะมีรูปร่างขนาดใหญ่นะครับเมลเลอร์ขาวขนาดกลมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12-15ไมโคมเมตรนะครับมีนิวเคลียสจำนวนมากหลายภูต่อเชื่อมติดกันด้วยเส้นใยโครมาตินนะครับโครมาตินก็คือเส้นใยโครมาตินก็คือส่วนหนึ่งของ DNA นั่นเองนะครับาภายในสตอปซึมนะครับจะพบเม็ดแป้งหรือแกรนูที่ทำหน้าที่พิเศษนะครับมีรูปร่างเป็นแท่งกลมนะครับสำหรับเม็ดแกนูเนี่ยนะครับ ออนอกจากนั้นนะครับเมล็ดข่าวชน,นิดนิโทฟิลเนี่ยยังมีเอนไซน์นะครับที่ทําหน้าที่ในการทําลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับแล้วก็สามารถคงในกระแสเลือดได้1-4วันนะครับทำหน้าที่เป็นด่านแรกนะครับในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในระบบคุมคุ้มกันนะครับ นิวโทรฟิลนะครับเมื่อกลืนกินแอนติเจนในบริเวณที่ติดเชื้อแล้วนะครับกรานูจะปล่อยเอนไซม์ออกมาเพื่อย่อยสลายให้เซลล์นิวโทรฟิลตายไปพร้อมกับแอนติเจนเลยครับก็จะเกิดเป็นหนองนะครับดังนั้นเนี่ยนิวโทรฟิลนะครับเมื่อทํางานเสร็จจะตายนะครับโดยกลืนกินเชื้อโรคนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ตายพร้อมกับเชื้อโรคนั้นนะครับอ่าต่อไปอีโอซิโนฟิลนะครับเป็นตัวที่มีแกนูนะครับแล้วก็ มีเม็ดแกนูสีแดงนะครับให้จำว่า E.O. คือกรดกรดก็จะติดสีแดงนะครับพบประมาณ2-5%ของเม็ดเลือดขาวนะครับเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ10-15ไมโครเมตรนะครับก็ขนาดจะเล็กกว่านิวโทรฟิลนิดหนึ่งนะครับนิวเคลียสจะมี2พูนะครับเนี่ยนนะครับภายในซลลาซึมนะครับภายในไซโลพผาซึมจะมีแกรนูพิเศษนะครับรูปไข่นะครับเมื่อย้อมสีเนี่ยก็จะติดสีแดงนะครับ โดยภายในแกนูนะครับจะมีเอนไซม์นะครับกลุ่มเปอร์ออกซิเดสนะครับแล้วก็เอนไซม์ย่อยสลายหรือไฮโดรไลติกเอนไซม์นะครับก็จะสามารถใช้เอนไซม์2ตัวนี้นะครับในการกําจัดจุลินทรีย์นะครับแล้วก็สามารถนะครับเกิดกระบวนการสร้างสารประกอบของแอนติเจนและแอนติบอดีนะครับเกิดการสะกดกลืนกินแอนติเจนที่มาจากเชื้อโรคได้นะครับต่อไปนะครับเบโซฟิลหรือหนูเบนะครับก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่านิวเคลียสมันคลอด ไม่มากนะครับในบางรูปเนี่ยนะครับอย่างนี้รูปนี้มันก็คอดคอดเป็นแบบอย่างนี้อย่างนี้มันก็เหมือนนิวโทรฟิลนิดนึงนะครับแต่ก็ดูจากแกลนูได้นะครับว่ามันติดสีม่วงนะครับพบได้น้อยนะครับประมาณ0.5ถึง1%ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดนะครับมีขนาดเล็กนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง12ถึง15ไมโครเมตรนะครับนิวเคลียสนะครับรูปร่างยาวนะครับคล้ายตัว S นะครับคล้ายตัว S นะครับแล้วก็ในเซอร์ประซึมเนี่ย ในซาตอปซึมจะมีกแกลนูพิเศษนะครับถ้าย้อมสีจะติดสีน้ำเงินเข้มในเมกแกนูนะครับของในกแกรนูของเมลเลขาวนะครับชนิดเบโซฟิลเนี่ยจะมีอยู่สสารที่สำคัญก็คือฮิสตามีนกับเฮปพาลินนะครับเฮปพาลินนะครับก็จะมีฤทธิ์ในการป้องกันการแข็งตัวของเลือดส่วนฮิสตามีนนะครับจะมีบทบาทในการตอบสนองตอบคุ้มคุ้มกันต่อแอนติเจนบางชนิดทำให้เกิดอาการเป็นภูมิแพ้บริเวณผิวหนังได้ซึ่งเราก็จะได้เรียนทั้งเฮปพาลินและฮิสตามีนในระบบภุมิคุ้มกันนะครับ ฮิสตามีนนะครับยังสามารถกระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัวบวมได้นะครับเป็นอาการตอบสนองต่อการแพ้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มการซึมผ่านบริเวณผนังหลอดเลือดนะครับการที่หลอดเลือดมาขยายตัวเนี่ยก็ทําให้สารสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับทําให้ของเหลวจากเลือดนะครับจากหลอดเลือดเนี่ยรั่วเข้าอยู่ในเนื้อเยื่อได้ด้วยนะครับทําให้เกิดอาการของปฏิกิริยาภูมิแพ้นะครับเช่นมีอาการน้ำมูกน้ำตาไหลนะครับน้ำมูกน้ำตาไหลกล้ามเนื้อเรียบหดตัวแล้วก็มีอาการคัน นะครับเบโซฟิลจะดูยากนิดนึงนะครับอย่างในรูปนี้ครับเชื่อไหมครับว่ามันคือเบโซฟิลนะครับไม่ใช่โมโนไซต์นะครับอย่างรูปเนี้ยดูยากนะครับก็ก็สังเกตจากการมีเม็ดแกรนุของมันนะครับต่อไปนะครับ เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์นะครับโมโนไซต์นะครับจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแกลนูนะครับเห็นไหมมันไม่มีจุดๆนะครับมันก็จะไม่มีแกลนูนะครับพบได้ประมาณ3-8%ของเม็ดเลือดขาวนะครับมีขนาดใหญ่นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง12-20ไมโครเมตรนะครับรูปร่างกลมนะครับมีนิวเคลียสเป็นรูปไตหรือรูปเกือกหมาอย่างในรูปน้ครับก็เป็นรูปเกือกหมานะครับมีโครมาตินกระจายอยู่ทั่วไปในนิวเคลียสนะครับเมื่อย้อมสีนะครับจะพบว่าติดสีจาง นะครับไอเจ้านิวเคลียสเนี่ยนะครับก็ภายในเซตอปซึมนะครับจะไม่พบเล็ดเม็ดไลโซโซมนะครับจะมีออร์แกเนลนะครับอยู่ภายในนะครับเช่นเมโตคอนเดรียกรอจิบอดี้นะครับหน้าที่นะครับเป็นภูมิคุ้มกันที่สะกดกลืนกินแอนติเจนนะครับก็สามารถกินแอนติเจนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นโมโนไซต์นะครับแล้วก็จากโมโนไซต์เนี่ยไปเป็นแมคโครฟาจนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการกลืนกินแอนติเจนนะครับโดยจะคงอยู่ในเลือดได้ประมาณ3วันเท่านั้น นะครับและตัวสุดท้ายนะครับลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์เนี่ยดูง่ายหน่อยนะครับเพราะว่านิวเคลียสใหญ่เต็มเซลล์แล้วก็นิวเคลียสจะกลมๆนะครับก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่ไม่มีแกรนูนะครับพบได้เยอะนะครับ20-35%ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมดนะครับมีขนาดเล็กนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง7-9ไมโครเมตรนะครับตอนนั้นเนี่ยเล็กสุดเลยในบรรดาเม็ดเลือดขาวนะครับมีรูปร่างกลมนะครับมีนิวเคลียสที่กลมมีโครมาตินนะครับ อ่าเป็นเส้นใหญ่นะครับอัดแน่นอยู่ในนิวเคลียสนะครับเมื่อย้อมสีจะติดสีม่วงเข้มนะครับของนิวเคลียสเลยนะครับเห็นไหมนะครับมีส่วนสเตโตปซึมน้อยมากนะครับในรูปนแทบจะไม่มีเลยนะครับรูปขวามีเพียงเม็ดไลโซโซมเท่านั้นนะครับที่อยู่ในสเตโตปซึมนะครับพบมากในต่อมน้ำเหลืองนะครับต่อมไทมัสแล้วก็ ส่วนเนื้อเยื่อขาวของม้ามนะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือลิมโฟไซต์ชนิด T หรือ T ลิมโฟไซต์และลิมโฟไซต์ชนิด B หรือ B ลิมโฟไซต์นะครับดังนั้นเนี่ยมเมลอดขาวชนิดลิมโฟไซต์เนี่ยเล็กสุดแต่ว่ามีเยอะนะครับอ่ะเขาก็บอกว่า white right strain smear of normal blood นะครับก็คือเป็นการ เอาเม็ดเลือดเอาเลือดมานะครับแล้วก็ย้อมนะครับด้วยสีย้อมไรท์นะครับไรท์สเตรนนะครับก็เมื่อเมีย r s m มียคือการเอาเลือดมาแล้วก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยเลือดให้บางนะครับอยู่ในหลอดอยู่ในอยู่ในสไลด์นะครับสไลด์สองกล้องนะครับแล้วก็ที่กำลังขยายหนึ่งพันนะครับเราก็จะเห็นว่าไอเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเล็กกว่านะครับแล้วก็วาวๆานะครับอ่า มีสีชมพูนะครับส่วนเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับจะเห็นนิวเคลียสและตัวประซึมชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีเกล็ดเลือดนะครับเนี่ยเกล็ดเลือดนะครับเล็กๆนะครับอยู่ในเอะจะมีสีทั้ง2แบบนะครับทั้งชมพูแล้วก็แล้วก็น้ําเงินนะครับอ่ะอย่างในรูปนี้นะครับก็จะมีเอ่อาเอาไล่ตามเลยนะครับอันนี้คือนิวโทรฟิลนะครับนิวโทรฟิลก็คือ เม็ดเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่ามีแบนนิวโทรฟิลด้วยซึ่งมันก็จะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้านิวโทรฟิลเนี่ยมี3าภูชัดเจนแต่ว่าแบนนิวโทรฟิลยังมี2อภูนะครับก็จะดูยากนิดนึงนะครับต่อไปก็อีโอซิโนฟิลนะครับตัวนี้เนี่ยเม็ดแกนูสีไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะครับเบโซฟิลนะครับเห็นไหมแยกยากนะครับเบโซฟิลเนี่ยเหมือนมองเพลินๆเหมือนโมโนไซต์เลยนะครับก็จะเห็นว่าไอ้จุดๆนี้ก็เป็นเม็ดแกนูนะครับอ่ะอันนี้โมโนนไซ์ะครับ แล้วก็ลิมโฟไซต์จะเห็นว่าโมโนไซต์เนี่ยใหญ่กว่านะครับแล้วก็นิวเคลียสจะไม่กลมดึงเท่ากับลิมโฟไซต์ขนาดนั้นนะครับอ่ะมาดูนะครับแต่ละตัวนะครับอันแรกสุดนะครับก็คือตัวนี้ครับก็คืออิริโตไซต์หรือเม็ดเลือดแดงนะครับตัวนี้นะครับชัดเลยนะครับอ้าวเฉยตอนนี้ก่อนนะครับอันนี้นิวโทรฟิลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคูสเลย์อะไรของครูเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันมีนิวเคลียสใหญ่นะครับแล้วก็ ใหญ่สุดในทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือลิมโฟไซต์นะครับต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ครับอันนี้ก็มีเมกานูสีแดงนะครับอันนี้ก็คืออีโอซิโนฟิลนะครับส่วนตัวนี้นะครับชัดเลยเมกานูสีน้ำเงินนะครับก็เบ s โซฟิลนะครับและตัวสุดท้ายก็คือโมโนไซต์นะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับและนี่ก็เกดเลือดนะครับอ่าอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิวโทรฟิลนะครับเป็นแบรนด์นิวโทรฟิลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ อ่าอันนี้นะครับแกนูสีแดงนะครับอันนี้ก็ eosinophil อันนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็คือ l ิ m p ฟไซต t นะครับอันนี้ใหญ่กว่าอีกครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็น n e u t r รฟิ i l นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็น m o n o ไซต e แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็น basophil นะครับมีแน่ๆนะครับให้รูปเม็ดเลือดแดงมาแล้วถามเอ่อเม็ดเลือดมาแล้วถามชื่อนะครับ อ่าอันนี้นะครับก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีเมกานูสีแดงนะครับอันนี้คือพวกตระกูลอีโอซิโนฟิลนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรูปนะครับรูปต่างๆนะครับรูปบนเนี่ยชัดมากนะครับมีนิวเคลียสสามพูลสี่พูลขนาดนี้นครับนิวโทรฟิลนะครับอันที่2นะครับดูยากนิดนึงนะครับอันนี้คือแบนนิวโทรฟิลนะครับอ,อันที่3นะครับก็กลมดึงขนาดนี้นะครับนิวเคลียสใหญ่ครับจอขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ลิมโฟไซต์นะครับอันที่4นะครับก็ ก็จะเป็นตัวที่อักเกนูโรไซต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโมโนไซต์นะครับตัวที่5นะครับคืออีโอซิโนฟิลและตัวที่6คือเบโซฟิลนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบางรูปที่ดูง่ายและบางรูปที่ดูยากนะครับอ่าอย่างรูปนี้ดูยากนะครับยากกว่ารูปเมื่อกี้นะครับอันซ้ายสุดก็คือเบโซฟิลนะครับอันถัดมานะครับครูไม่แน่ใจว่าครูเฉลยอันไหนก่อนอ่าสัวรู้ละอันต่อไปอันขวานะครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ โมโนไซต์ te, นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือนิวโทรฟิลตัวที่4นะครับก็คือลิมโฟไซต์และตัวสุดท้ายก็คือ e o s อ n o โนฟิลนะครับอ่าอย่างรูปนี้ก็ก็ดูยากกว่ารูปเมื่อกี้แต่ก็พอเฉลยแล้วก็ไม่ได้ยากมากใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับการตรวจหาปริมาณเซลล์เม็ดเล,ลือดขาวนะครับช่วยในการวินิจฉัยโรคได้นะครับกรณีที่ร่างกายได้รับ เชื้อโรคหรือสิ่งแปกปลอมนะครับจะตรวจพบปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากําจัดสิ่งแปกปลอมหรือว่าเชื้อโรคนั่นเองนะครับแต่ในโลกแต่ในโลกบางชนิดนะครับปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวจะลดลงครับเช่นโรคเอดนะครับหรือ acquired i m m u n e d e f i c i e n c y syndrome นะครับ acquired แปลว่าได้รับนะครับรับมานะครับ acquired ต้องการนะครับเป็นโรคที่ i m m u n e d e f i c i e n c y ครับคือ ภูมิคุ้มกันมันบกพร่องนะครับแล้วก็เกิดจากการติดเชื้อ HIV นะครับ Human Immunodeficiency Virus นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในระบบภูมิคุ้มกันนะครว่าเอดับ HIV เนี่ยต่างกันยังไงนะครับ <ítulo> uh, อีกอันนึงนะครับก็คือโรคลิวคเมียนะครับอันนี้ก็จะมีให้ดูนะครับว่าด้านซ uh, ้ายคือคนปกติด้านขวาคือคนที่เป็นลิวคเมียนะครับก็จะเห็นว่าคนที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคเมียนะครับร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวเยอะมากนะครับเห็นไหมสร้างเม็ดเลือดขาวมาเต็มเลยนะครับแต่เม็ดเลือดขาวพวกนี้นะครับผิดปกตินะครับมีปริมาณแล้วก็มีความผิดปกตินะครับเซลล์เนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินะครับแล้วก็แบ่งอยู่ตลอดนะครับมันเลยทําให้ คนที่เป็นมะเร็งเมือเลือดขาวเนี่ยนะครับเมือเลือดขาวก็จะทํางานได้ไม่ปกตินะครับซึ่งถ้าเมือเลือดขาวเนี่ยมันแพร่ไปตามอวัยวะต่างๆนะครับผู้ป่วยก็จะแสดงอาการผิดปกติตามชิ้นของเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นนะครับว่าไอ้เซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยคือเซลล์อะไรนะครับอ่ะก็อันนี้ให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะมี2กลุ่มนะครับอ่ากลุ่มไมอีล์ออยกับกลุ่มลิมฟอยนะครับกลุ่มไมอีล์ออยนะครับกลุ่มไมอีล์ออยนะครับก็จะ ก็จะมีเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไมอีโลบาสซึ่งไมอีโลบาสเนี่ยจะเปลี่ยนจะสร้างกลุ่มแกรนูโลไซต์หรือเม็ดเลือดขาวที่มีเม็ดแกรนูนะครับก็จะมีตะกุลฟิลนะครับอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลนิวโทรฟิลแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันสร้างก็คือเกล็ดเลือดนะครับอันนี้คือกลุ่มไมอีลอยส่วนกลุ่มลิมฟอยนะครับกลุ่มลิมฟอยเนี่ยจะสร้างในจะสร้างในม้ามกับต่อมน้ําเหลืองนะครับก็จะเป็นตระกุล ลิมโฟบา a s นะครับลิมโฟบารเนี่ยจะสร้างตระกูลอ่อแอกานูโลไซต์นะครับก็จะมีบีลิมทีลิมแล้วก็อ่โมโนไซต์นะครับก็จะเป็นพวกตระกูลไซต์นั่นเองหรือว่าเป็นกลุ่มแกอแกนูโลไซต์นั่นเองนะครับ อันนี้เป็นโรคลิวคเมียนะครับลิวคเมียเนี่ยก็จะอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีเซลล์อยู่2ชนิดคือไมอีลอยด์กับลิมโฟย์นะครับไมอีลอยด์เนี่ยจะเป็นเซลล์เม็ดขาวส่วนมากเอ่อเม็ดเซลล์เซลเซล์เซลเม็ดเลือดส่วนมากส่วนลิมโฟย์จะเป็นแค่โมโนไซต์กับลิมโฟไซต์นะครับมันก็เลยจะมีโรคนะครับอักิวกับโครนิกนะครับอักิวเนี่ยนะครับเป็นโรคที่มันก็จะแบ่งอีกนะครับว่าอักิวลิมโฟบลาสติกลิวคเมียอักิวไมไมอีโลจีนัสลิวคเมียนะครับ ลิมโฟบลาสติกก็คือเกิดในลิมโฟยนะครับหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟยก็คือตัวด้านขวานะครับก็คือบีลิมทีลิมนะครับส่วนไมอิลอยก็คือที่เหลือนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับอ่ะเขาบอกว่าอะคิวเนี่ยนะครับจะเป็นโรคที่ไอการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะพบได้นะครับทั้งในเด็ก ออ่ะ,อะ,อะพูดแต่ละอันเลยแล้วกันนะครับ acute lymphoblastic นะครับเกิดความผิดปกตินะครับในเม็ดเลือดขาวนะครับกลุ่มลิมฟอยก็คือมีลิมอ่าก็คือลิมโฟไซต์โมโนไซต์พวกนี้นะครับโตอย่างรวดเร็วนะครับพบได้ทั่วไปในเด็กนะครับมี6,000เคสต่อปี ส่วน acute m y e l o โลจิ u ัสลิวคิเมนะครับเป็นเม็ดเลือดขาวที่พบในเม็ดเลือดขาวชนิด myeloid นะครับโตอย่างรวดเร็วนะครับพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะครับอันนี้จะเยอะนะครับ18,000เคสต่อปีส่วนต่อไปนะครับโครนิกครับโครนิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันที่โตช้านะครับมีโครนิกลิมโฟมลาสติกลิวคิเมียนะครับพบในลิมโฟย์นะครับโตอย่างช้าๆนะครับพบใน ผู้ใหญ่ที่อายุ55ปีขึ้นไปนะครับมี15,000เคสต่ตอปีและสุดท้ายนะครับโครนิกไมอีโลจินัสลิวคิมียนะครับอันนี้จะพบในเซลล์ไมอีลอยนะครับโตช้านะครับพบในผู้ใหญ่นะครับ6,000เคสต,ต่อปีนะครับลูกข้างล่างนะครับก็จะเป็นการนําเม็ดเลือดของแต่ละแต่ละลิเคิมียแต่ละประเภทมาย้อมนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการย้อมติดสีมีการลักษณะของเม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติเนี่ยแตกต่างกัน นะครับต่อไปคือไดอะพิดิซิสนะครับไดอะพิดิซิสคือการเคลื่อนนะครับผ่านผนังหลอดเลือดเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับขอโทษการเคลื่อนผ่านผนังหลอดเลือดนะครับของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับอย่างในรูปนี้นะครับเขาเห็นว่ามันมีเคมโอเคมโอแฟกเตอร์นะครับหรือเป็นสารเคมีที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทํางานนะครับก็จะเห็นว่านิวโทรฟิลที่ตอนแรกอยู่ในอยู่ในหลอดเลือดนะครับก็จะสามารถเคลื่อนตัวออกมานะครับหรือเกิดไดอะพิดิซิสนะครับ วาวตัวเองนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ไปกําจัดนะครับสารเคมีพวกนั้นได้นะครับโดยจะเคลื่อนที่เข้าหาบริเวณเนื้อเยื่อที่มีเชื้อโรคหรือสารเคมีที่เชื้อโรคนั้นสร้างขึ้นนะครับอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าไดอะพีดิซิสนะครับก็เนี่ยครับอันนี้คือเชื้อโรคที่มันอยู่ข้างนอกนะครับเม็ดเลือดขาวก็จะไดอะพีดิซิสตัวเองออกมาแล้วก็มากําจัดเชื้อโรคนะครับอย่างในรูปนี้ก็คือนิวโทรฟิลนะครับก็จะกินเชื้อโรคโดยกระบวนการฟาโกไซโตซิสนะครับ ออันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอินฟลามเมชันนะครับหรือการต่อต้านเชื้อโรคนะครับอยู่ในรูปนี้ครับเด็กเขาเป็นแผลอยู่ที่ข้อศอกนะครับหัวเข่าขอโทษมันก็มีแผลมันก็มีเชื้อโรคเข้ามาใช่ไหมครับอไอ้เจ้าเม็ดเลือดพวกนี้ครับมันก็สามารถเกิดไดอะเพดิซิสออกมากําจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนี้ได้นะครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปในกล้องจุลทรรศนะครับก็จะสามารถสังเกตว่ามันเกิดไดอะเพดิซิสนะครับออกมาที่ออกมาที่แผลออกมากําจัด นอกหลอดเลือดได้นะครับเซ็นเป็เล่ดข่าวนะครับมีการเคลื่อนที่แบบอะมีบานะครับโดยหรือเรียกว่าอะมีบอยมูฟเมนต์นะครับโดยอาศัยการไหลของเซลล์ประซึมนะครับที่เปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งกับของเหลวได้นะครับคือพูดง่ายเซลล์ประซึมเนี่ยมันเหลวแต่ว่ามันสามารถแข็งขึ้นแบบกว่าเดิมได้นะครับแล้วก็เหลวขึ้นไปกว่าเดิมได้แล้วก็ควบคุมการแข็งการเหลวเนี่ยในการกินเชลลนื้อโรคนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้เรียนต่อไปในพาร์ทการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตนะครับ ต่อไปเก็ดเลือดนะครับเก็ดเลือดเนี่ยมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับมีขนาดเล็กมากนะครับรูปร่างเนี่ยไม่แน่นอนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง1-2ึงไมโครเมตรเท่านั้นเองนะครับก็คือเล็กมากๆนะครับจำนวนนะครับในในเลือด1ไมโครลิตรเนี่ยจะพบเก็ดเลือดนะครับ2 5 0 0 0 0เซลล์ถึง4 0 0แสนเซลล์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เซลล์นะครับแต่เป็นชิ้นส่วนของไซโลพลาซึมของเซลล์ที่ชื่อว่าเมกะแคริโอไซต์นะครับนี่ เมกะคาเรลไซด์นะครับมันก็มีการแมชชัวนะครับแล้วก็หลุดชิ้นส่วนของเพสเลตออกมานะครับซึ่งเมกะคาเรลไซด์นะครับพบในไขกระดูกนะครับแล้วก็มันหลุดเป็นชิ้นๆยางเงครับแล้วก็เข้าสู่หลอดเลือดนะครับอายุประมาณ7-10วันนะครับและถูกทำลายที่ม้ามเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการแข็งตัวของเลือดดังนั้นนีถ้าดูจากอายุนะครับเม็ดเลือดแดงอายุเยอะสุดรองลงมาคือเกตเลือดแล้วถึงจะเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับ คำถามครับลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดแดงส่งผลต่อการทำงานอย่างไรนะครับก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ผิวในการํำเลียงแก๊สออกซิเจนนะครับข้อต่อไปนะครับหากย้อมเซลล์เม็ดเลือดนะครับพบเม็ดเลือดขาวมีนิวโทนิวเคียสสองภูสีชมพูนะครับมีเม็ดกลมเล็กๆลอยในทซรซึมนะครับถ้ามีนิวเคลียสสองภูนะครับก็เหลือเบโซกับอีโอใช่ไหมแต่มันมีสีชมพูนะครับข้อนี้ก็เลยตอบอีโอซิโนฟิลนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อใดกล่าวถึงลักษณะนิวเคลียสกับชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ถูกต้องนะครับตัวที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นเบโซฟิลนะครับเบโซฟิลมีนิวเคลียสบิดเบี้ยวนะครับนิวโทรฟิลมีนิวเคลียสสองภูก็ผิดนะครับอีโอซิโนฟิลมีนิวเคลียสหลายภูก็ผิดนะครับมีแค่สองนะครับลิมโฟไซต์นิวเคลียสรูปเกือกม้าอันนี้ไม่ใช่อันนั้นโมโนนะครับส่วนโมโนไซต์นะครับก็สลับกับนิวโฟไซต์นะครับโมโนไซต์เนี่ยจะมีนิวเคลียสรูปเกือกม้าหรือรูป ตับรูปไตนะครับแต่ว่าโมโนไซต์เนี่ยแต่ว่าลิฟโฟไซต์เนี่ยจะมีนิวเคลียสกลมเกือบเต็มเซลล์นะครับมันสลับกันนะครับการทํางานของเกล็ดเลือดเมื่อเกิดบาดแผลนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่หลอดเลือดเกิดการฉีกขาดนะครับอย่างในรูปนี้มันฉีกขาดใช่ไหมเลือดมันก็จะไหลออกไปนะครับไหลออกไปจากจากหลอดเลือดนะครับถ้าเลือดไหลออกมาไม่หยุดนะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับโดยทั่วไปนะครับเมื่อเลือดไหลออกจากบาดแผลเนี่ย ในระยะหนึ่งนะครับเลือดจะหยุดไหลได้เองนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกระบวนการแข่งตัวของเลือดหรือว่า blood clotting นะครับ blood clotting ซึ่งกระบวนการนี้นะครับจะเป็นยาที่ซับซ้อนแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือ1น,นะครับเมื่อเกิดบาดแผลน,นะครับเ l a t e l t หรือเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมารวมตัวกันนะครับบริเ,เวณที่หลอดเลือดฉีกขาดนะครับเห็นไหมว่าอันนี้คือหลอดเลือดฉีกขาดเ l a t e l t จะมารวมตัวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเ l a t e l t จะปล่อยสารครับ ปล่อยสารที่มารวมทําให้เพลเลตตัวอื่นๆนะครับเข้า,มา,ม,าม,มารวมตัวกันแล้วก็อุดบาดแผลนะครับเห็นไหมพอมันมารวมตัวกันแล้วมันก็จะอุดบาดแผลนะครับหลังจากนั้นนะครับเพลเลตนะครับจะปล่อยเอนไซม์ทอมโบพลาสตินออกมานะครับแล้วก็จะมีวิตามินเคมีแคลเซียมพวกนี้ครับออกมานะครับแล้วไปกระตุ้นนะครับให้โปรทอมบินที่เป็นพลา s m a หรือเป็นโปรตีนในพลาส m a หรือโปรตีนในน้าเลือดนะครับเปลี่ยนไปเป็นสารที่ชื่อว่าทอมบินนะครับดูนะไอเจ้า t h r o อ b o บพลาสตินะครับวิตามิน K แคลเซียมพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เปลี่ยนโปรทอ r o ินให้กลายเป็นท h r o m b นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทอมบินก็จะทำงานต่อไปนะครับโดยจะทำงานร่วมกับแคลเซียมไอออนและวิตามิน K ในเลือดนะครับ K แคลนะครับจำง่ายง่าย K แคลเซียมนะครับแล้วก็ข้อ3ามครับ เมื่อมีตัวกระตุ้นนะครับมีทอมโบพลาสตินมีวิตามินเคมีแคลเซียมนะครับก็สามารถเปลี่ยนโปรบินเป็นทอมบินแล้วทอมบินนะครับก็จะไปเปลี่ยนฟลิปบิโนเจนนะครับนี่เปลี่ยนไฟบิโนเจนหรือคู้ติดว่าฟลิปบิโนเจนเนี่ยนะครับในพลา s m a ให้กลายเป็นไฟบินนะครับซึ่งไฟบินก็ไฟเบอร์ครับมันก็สามารถสารกันเป็นร่างแห่งโปรตีนได้นะครับแล้วก็จะไปรวมกับเพชเลตนะครับและเซลล์เมล็ดแดงที่ไปอุดรอยนะครับอุดรอยร่วเนี่ยนะครับ ก็ <perfekt> เหมือนกับเป็นรังแหนะครับไปไปประสานนะครับป้องกันการไหลของเลือดได้นั่นเองนะครับก็ก็ได้ออกมาเป็นตามนี้นะครับเอาอีกรอบแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเม็ดเลือดนะครับอันนี้หลอดเลือดขาดนะครับเม็ดเลือดก็หลุดออกมานะครับก็จะมีเก็ดเลือดนะครับมารวมตัวกันนะครับแล้วเก็ดเลือดพวกนี้ครับ ก็จะเป็น clotting factor หรือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดนะครับก็จะมีการหลั่งเอนไซม์ทอม o m b o p l a s t i n นะครับแล้วก็จะมีการสร้างวิตามินเวิตามินแคลเซียมนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยนะครับทำให้เปลี่ยนโปรโทอมบินเป็นทอมบินได้หลังจากนั้นทอมบินนะครับจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนฟิบิโนเจนนะครับให้กลายเป็นไฟบินซึ่งฟิบิโนเจนนะครับจะเป็นสารละลายในน้ำ แต่ว่าไฟบินนะครับจะเป็นร่างแห่ที่ไม่ละลายน้ำนะครับและรไอ้งแห่เนี้ยก็จะพันนะครับพันเม็ดเลือดพันเก็ดเลือดอ่นะมาอุดนะครับอุดบาดแผลนี้เอาไว้นะครับทำให้เลือดหยุดไหลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี้ยก็จะมีกลไกซ้อนกันนะครับก็อ่าอย่างในรูปนี้เขาก็พูดเลยนะครับว่า clotting factor นะครับก็จะมี เอ่เพทเลตนะครับมีเซลล์ที่เสือที่เสียหายมีพลาสมานะครับแล้วก็มีทอมโบพลาสตินนะครับที่เขาไม่ได้พูดนะครับสารพวกนี้เป็นคอตติ้งแฟกเตอร์นะครับสามารถเปลี่ยนโปรทอมบินให้กลายเป็นทอมบินได้และหลังจากนั้นนะครับทอมบินที่สร้างมาเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนฟิบิโนเจนให้กลายเป็นฟลาบินนะครับซึ่งตอนแรกนะครับมันก็ยังไม่มันก็ฟิบิโนเจนเนี่ยมันละลายน้ำนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวไม่ละลายในน้ำนะครับแล้วก็เป็นใย่ๆนะครับพันเม็ดเลือดเข้าด้วยกันได้นะครับอ่า เห็นไหมว่าไฟบินมันจะทําให้เม็ดเลือดนะครับมาอุดตันอยู่ตรงบาดแผลได้นะครับเนี่ยไฟบินนะครับมาอุดอุดเอาไว้นะครับคนที่เป็นโรคฮีมโมลิเลียครับหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดนะครับเมื่อเกิดบาดแผลแล้วเนี่ยนะครับเลือดมันจะไม่แข่งตัวหรือแข่งตัวช้าครับซึ่งเป็นลักษณะนะครับที่ควบคุมด้วยยีนมาโครมโซม X นะครับทาให้ไม่สามารถนะครับสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดได้ครบหรือเพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นฮิมโมลิเลียเนี่ยนะครับเวลาเกิดบาดแผลจะเลยจะเสียเลือดมากนะครับเพราะว่า มันไม่สามารถสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่ากระบวนการนี้นะครับไฟบินคลอดเนี่ยมันเกิดได้ยากกว่าในคนที่เป็นฮีมโมฟิเลียนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีนะครับปิงและธาตุหลุดเลือดบางตัวครับที่เกาะผิวหนังมนุษย์แล้วนะครับสามารถดูดเลือดได้มากนะครับโดยเลือดไม่แข็งตัวครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มีสารที่ชื่อว่าฮีลูดินนะครับฮีลูดินเนี่ยจะพบในน้ําลายของปิงนะครับเป็นสารที่ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด เหมือนกับเฮปารินนะครับเฮปารินในเบโซฟิลครับมันก็ทําให้เลือดไม่แข็งตัวนะครับก็มีการเอามาใช้นะครับเอาฮีูดินนะครับมาใส่เลือดนะครับแล้วก็ใส่ใน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 ทูบนะครับในในหลอดทดลองเนี่ยนะครับก็จะทําให้เลือดที่อยู่ในนี้ครับไม่แข็งตัวนะครับขนาดที่ปิงดูเลือดนะครับมันก็ปล่อยสารนะครับออกมาที่บาดแผลครับทำให้เลือดนะครับไหลไม่หยุดเลยนะครับในคนที่โดนปิงหรือท่าดูดเลือดเกาะตัวนะครับอ ปโปรตีนและเอนไซม์หลายชนิดนะครับที่ทําหน้าที่ในการแข่งตัวของเลือดเนี่ยสร้างจากตับนะครับก็ถ้าตับผิดปกตินะครับถ้าตับผิดปกติเช่นเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคตับอักเสบนะครับสารที่ช่วยในการแข่งตัวของเลือดนะครับอาจไม่เพียงพอนะครับคือสร้างได้น้อยลงนะครับทำให้เลือดหยุดไม่อาจอาจจะทําให้เลือดไม่สามารถหยุดไหลได้นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าร่างกายขาดวิตามินเคนะครับก็จะมีผลต่อการแข่งตัวของเลือด นะครับในกรณีที่มีบาดแผลอีกเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เลือดไหลไม่หยุดหรือว่าเลือดไหลเลือดหยุดไหลช้าเนี่ยนะครับก็เกิดได้หลายสาเหตุนะครับร่างกายได้รับว,วิตามินเคจากอาหารชนิดใดนะครับก็พวกผักสีเขียวน้ำมันปลาเนื้อสัตว์นะครับถ้ารับประทานยาปฏิชุนะติดต,ต่อกันเป็นเวลานานทําให้เชื้อแบคทีเรียรที่สังเคราะห์วิตามินเคในลําไส้ถูกทําลายจะส่งผลอย่างไรนะครับก็ทําให้เลือดแข็งตัวช้าลงนะครับถ้าเกิดบาดแผลเนี่ยอาจทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้ น้นวิตามินเคก็มีความสําคัญนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพลาสมาลืมไปแล้วละสินะครับเลือดมี2ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นพลาสมาน้ําเลือดนะครับ55แล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะครับ45เราเรียน45ไปแล้วเราเหลือ55นะครับ อาพลาสมานะครับหรือด้านบนนะครับมีลักษณะเป็นของเหลวนะครับสีเหลืองอ่อนนะครับมีองค์ประกอบเป็นน้ำสัดส่วนมากนะครับเกนะครับมีโปรตีนอีกร้อยละเนะครับอีกที่เหลือนิดหน่อยนะครับเป็นสารอื่นๆที่ครูพูดในฟังตั้งต้นคลิปแล้วนะครับก็อย่างเช่นกรูโคสกรดไขมันกรดอะมิโนแล้วก็ไอออนต่างๆนะครับในร่างกายของเราอ่ะลืมพูดนะครับพัสมานะครับ พลาสมาเนี่ยนะครับจะได้จากการนําเลือดนะครับมาใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับก็ชื่อว่าแอนตี้โคอะกูลเลนนะครับอาโคอะกูเลชั่นแปลว่าการตกตะกอนของเลือดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่สารแอนตี้โคอะกูลลนนะครับหรือสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับก็จะทําให้เลือดนะครับอ่าไม่แข็งตัวนะครับแต่ว่าจะตกตะกอนนะครับเป็นส่วนเม็ดเลือดด้านล่างและด้านด้านบนก็คือพลาสมานั่นเองนะครับ โปรตีนที่สําคัญในน้าเลือดนะครับมีหลายชนิดเลยนะครับก็อย่างในรูปนะครับมี่ีมี4นะครับก็1 2 3แล้วก็4คืออื่นๆนะครับอะบูมินนะครับพบในน้าเลือดนะครับเป็นโปรตีนที่พบในน้าเลือดเนี่ยเยอะสุดนะครับก็ควบคุมสมดุลน้ํารักษาแรงดันเลือดและแรงดันออสโมติกให้คงที่ช่วยขนส่งสารต่างๆเช่นฮอร์โมนอิสโตรเจนนะครับกรดไขมันบิลิรูบินนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือโกบูลินนะครับ โกบูลินเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะครับนอกจากนั้นนะครับยังช่วยในการลำเรียงและท่าในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ควบคุมความเป็นกรดเบสของเลือดนะครับก็จะเรียกโกบูลินว่าอิมมูโนโกบูลินนะครับมาจากคำว่าอิมมูโนอิมูนนะครับก็คือภุมคุ้มกันนะครับแล้วก็โกบูลินนะครับก็คือโปรตีนก้อนกลมนะครับในในในน้ำเลือดนะครับ นี่ครับอิมมูโนโกลบูลินนะครับก็เดี๋ยวได้เรียนในระบบภูมิคุ้มกันนะครับมี IgA IgG IgM IgD IgE นะครับก็คือเป็นเป็นตัวแอนติบอดีนั่นเองนะครับเป็นแอนติบอดีทำลายแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนะครับต่อไปนะครับชนิดที่3คือฟิลลิปินโอเจนนะครับก็เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นไฟบินนะครับหรือเป็นไฟเบอร์นะครับช่วยสารเป็นตะข่ายนะครับทำให้เม็ดเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยมารวมตัวกันได้นะครับ ก็ช่วยเป็นตัวสําคัญนะครับทำให้เลือดหยุดไหลและตัวสุดท้ายนะครับคือโปรทอมบินนะครับเป็นโปรตีนที่ยังไม่พร้อมทํางานนะครับต้องถูกกระตุ้นจากปัจจัยนะครับต่างๆนะครับรวมถึงเอนไซม์ทอมโบพลาสตินนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นทอมบินที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนั่นเองนะครับก็พลาสมานะครับทำหน้าที่เป็นตัวทําละลายก็คือมีน้ําเยอะก็เป็นตัวทําละลายใช่ไหมครับแล้วก็ลำเลียงสารอาหารที่ย่อยแล้วนะครับและธาตุแล้วก็รวมไปถึงฮอร์โมนและก็เอนไซม์นะครับ รวมทั้งลําเลียงของเสียนะครับจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะครับเช่นยูเรียยูริกนะครับคลีเอตินินนะครับนำสารพวกนี้ไปกำจัดออกจากร่างกายนะครับนอกจากนี้พลาสมายังช่วยทำให้เกิดความดันเลือดและลดความเหนื่ของเลือดให้เหมาะสมกับการหมุนเวียนเลือดก็คือพูดง่ายถ้าเกิดว่าเลือดมีพลาสมาน้อยเลือดก็จะเหนืดนะครับจะไหลช้านะครับเพราะว่าน้ำมันน้อยนะครับมันก็เลยจะต้องควบคุมนะครับให ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีพลาสมาที่พอสมควรนะครับคือไม่น้อยเกินไปนะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไม่เหนืดนะครับแล้วก็พลาสมานะครับยังช่วยทําให้เกิดความดันเลือดนะครับแล้วก็ลดความเหนืดนะครับให้เหมาะสมกับการหมุนเวียนเลือดนะครับแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรดเบสแล้วก็รักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะครับอ่ะทีเนี้ยครับนักเรียนจะเจออยู่2คําครับคือคาว่าพลาสมากับคําว่าซีรัมนะครับ plasma กับีรั่มต่างกันนะครับีรั่มกับเซรั่มอีกนะครับก็อันนี้นะครับเราใช้คําว่าีรั่มนะครับพลา s m a นะครับเขาบอกว่าเมื่อนําเลือดนะครับไปปั่นแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงเก็ดเลือดฟิบินโนเจนนะครับออกจากน้ําเลือดนะครับจะเรียกส่วนน้ําใสานี้ว่าีรั u m ดังนั้นนะครับพลา s m a กับีรั่มก็เลยไม่เหมือนกันนะครับพลา s m a เนี่ยเป็นส่วนน้ําเลือดใช่ไหมครับเป็นส่วนที่ไม่ตกตะกอนเป็นส่วนที่มีสารละลาย มีตัวทำนาละลาแต่ว่าซีรั a ่มนะครับเป็นส่วนเลือดที่เอาเม็ดเลือดแดงออกเอาเกล็ดเลือดออกเอาฟิบิโนเจนออกดังนั้นนะครับซีรั R ่มเนี่ยยังมีฟิบบิโนเจนแต่พลา s m a ไม่มีนะครับขอโทษซีรั R ่มเนี่ยไม่มีฟิบิโนเจนแต่พลา s m a ยังมีฟิบิโนเจนอยู่นะครับซีรั R ่มนะครับไม่มีฟิบิโนเจนแล้วเพราะเอาออกไปแล้วแต่ว่าพลา s m a ยังมีอยู่นะครับ เขาบอกว่าถ้าเจาะเลือดออกมานะครับแล้วปล่อยให้แข็งตัวก่อนนําไปปั่นแยกนะครับส่วนที่เป็นของเหลวใสเนี่ยก็จะเรียกว่าซีรัมคือถ้าปล่อยเลือดออกมาใช่ไหมครับเอาเลือดออกมานะครับปล่อยให้แข็งตัวนะครับมันก็จะเป็นการแยกออกฟิบโนเจนออกไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเลือดมันแข็งไปอยู่ในส่วนล่างไปแล้วก็คือฟิบโบโนเจนก็ไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่ไม่มีฟิบโบโนเจนนะครับแล้วมันก็จะเก็บเลือดเม็ดเลือดแดงมันก็ไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยเป็นส่วนของซีรัมนั่นเองนะครับ เขาบอกว่าพลาสมานะครับเป็นของเหลวของเลือดนะครับ si, มีสารทําให้เลือดแข็งตัวนะครับในขณะที่ซีรั่มนะครับเป็นส่วนของเลือดเหมือนกันได้จากการทําให้เลือดตกตะกอนแล้วนะครับอันนี้ไม่มีสารนะครับทำให้เลือดแข็งตัวเพราะว่าไอสารทําให้เลือดแข็งตัวมันก็ตกไปกับเลือดแล้วนะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยนะครับบัตรคลอดเนี่ยมันก็มีสารทําให้เลือดแข็งตัวอยู่ด้วยดังนั้นนะครับถ้าเราแยกเอาส่วนของเลือดที่ ได้ที่ได้หลังจากการตกตะกอนนะครับมันก็จะไม่มีสารทำให้เลือดแข็งตัวนะครับซึ่งไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใส่สนนารป้องกันการแข็งตัวของเลือดหรือแอนตี Go ้โคอะคูเลชันนะครับเพราะว่าสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันมันไปแล้วมันไปตั้งแต่ตอนที่เลือดตกตะกอนแล้วแต่ว่าพลาสมานะครับเราต้องใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับทําไมต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับมันก็จะแข็ง นั่นเองนะครับง่ายๆเลยทีนี้นะครับมันมีการบริจาคพลาสมาด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับมีการบริจาคพลาสมาเพื่อนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับเช่นว่าเ,เช่นทําเป็นวัคซีนนะครับฉีดไวรัสตับอักเสบบีนะครับ ทําเป็นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งการบริจาคพลาสมานะครับจะทําได้โดยการเจาะเลือดครับเอาเลือดออกไปครับเอาเลือดออกไปจากร่างกายนะครับแล้วนําไปผ่านตัวกรองหรือตัวปั่นเวียงนะครับในเครื่องนะครับแล้วก็แยกพลาสมาออกมาก็คือเนี่ยครับเขาจะเอาเลือดออกมาจากคนนะครับแล้วเอาเลือดนี้เข้าไปในเครื่องเครื่องนี้ก็จะปั่นเวียงนะครับปั่นเวียงเอาเม็ดเลือดกลับเข้าไปในตัวคนแล้วก็เอาพลาสมาออกมาในถุงนี้ ดังนั้นนะครับเราสามารถแยกบริจาคพลา s m a ได้นะครับเราไม่ต้องบริจาคทั้งหมดก็ได้ครับเอาแต่พลาส m a ออกไปก็ได้นะครับหลังจากการแยกส่วนของเม็ดเลือดแดงนะครับเลือดก็จะไหลกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับแบบนี้ครับเอาเลือดมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วไปแยกนะครับไปแยกเอาเอาเม็ดเลือดเนี่ยกลับเข้าคนนะครับส่วนพลาส m a เนี่ยก็แยกออกมาในถุงนะครับซีรัมและพลาส m a ก็เลยมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันนะครับอย่าลืมนะซีรัมนะครับซีรัมเนี่ยยังนะครับ ไม่มีนะครับขอโทษผู้ผิดไม่มีส่วนประกอบที่ทําให้เลือดแข็งตัวแล้วพลาสมายังมีอยู่ก็เลยต้องใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดนั่นเองนะครับเขาบอกว่าส่วนประกอบใหญ่ของซีรั่มกับพลาสมาจะเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ซีรั่มนะครับไม่มีฟิบโนเจนเลือดก็เลยไม่แข็งตัวนะครับไม่มีสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเลือกก็เลยไม่แข็งตัวนะคะรัเบเช่นวิตามินเคแคลเซียมโปรบินเนี่ยซีรั่มไม่มีนะครับเพราะว่ามันก็คือมันปล่อยให้เลือดตกตะกอนก่อนแล้วถึงได้ออกมานะครับ แต่ว่าพลาสมาเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้แยกเอาสารนั้นออกนะครับมันไม่แยกเอาฟิบิโนเจนออกมันยังไม่ได้แยกเอาโปรตินออกนะครับพลาสมาก็ยังมีอยู่นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของหมู่เลือดและการให้เลือดนะครับเขาบอกว่าหมู่เลือดของมนุษย์เนี่ยนะครับมีหลายระบบนะครับแต่ระบบที่สําคัญสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับการให้และการรับเลือดเนี่ยจะมีอยู่2ระบบนะครับคือระบบ ABO นะครับแล้วก็ระบบ Rh นะครับระบบ ทั้ง2ระบบเนี่ยนะครับก็จะแยกจากโปรตีนที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะครับอ่าเขาบอกว่าจําแนกนะครับตามผิวของเม็ดเลือดแดงนะครับเขาบอกว่าผิวเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าไกลโคโปรตีนเกาะอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับฟ้าฟ้าม่วงม่วงนะครับคือไกลโคโปรตีนซึ่งไกลโคโปรตีนนะครับจะพบในผิวของเม็ดเลือดแดงมีอีกชื่อหนึ่งว่าแอนติเจนนะครับ แอนติเจนกับไกโคโปรตีนเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าในในทางชีวะเนี่ยเราจะนิยมใช้คําว่าแ,แอนติเจนมากกว่านะครับซึ่งแอนติเจนนะครับสำหรับหมู่เลือดระบบ a b o เนี่ยจะมีอยู่2แบบคือแอนติเจน a และแอนติเจน b นะครับทีนี้นะครับการเป็นแอนติเจน a แอนติเจน b เนี่ยมันสามารถจําแนกหมู่เลือดได้เป็น4หมู่นะครับโดยการมีแอนติเจนที่ผิวของเม็ดเลือดแดงน,นะครับมันจะมีได้4แบบแบบแ,บบแรกคือมีแอนติเจน a เท่านั้น นะครับก็จะได้เป็นเลือดหมู่ A นะครับและแบบที่2นะครับมีแอนติเจน B อยู่ในเม็ดเลือดเท่านั้นอยู่ที่ผิวของเม็ดเลือดเท่านั้นอันนี้ก็จะได้เป็นเลือดหมู่ B แบบที่3คือมีทั้งแต่แอนติเจน A และแอนติเจน B คือมีทั้ง2ตัวนี้นคละกันไปหมดเลยอันนี้ก็จะได้เป็นหมู่เลือดกรุ๊ป AB และแบบสุดท้ายครับไม่มีแอนติเจนเกาะเลยอันนี้ก็จะเป็นเลือดกรุ๊ป O นะครับโในที่นี้คือนอนนะครับคือไม่มีอะไรเกาะนะครับก็เลยได้ออมาเป็น4กรุ๊ปนะครับแล้วก็ อีกอันนึงนะครับก็คือแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับจะมีอยู่ใน plasma หรืออยู่ในน้ำเลือดนะครับแล้วก็จะมี2ชนิดคือแอนติบอดี A แล้วก็แอนติบอดี B นะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวครูพูดตรงนี้ก่อนละกันนะครับเขาบอกว่าคนที่มีเลือดแอนติเจนอะไรจะมีแอนติบอดีตรงข้าม นะครับอย่างเช่นคนที่มีแอนติเจน A ก็จะมีแอนติบอดี B นะครับคนที่มีแอนติเจน B ก็จะมีแอนติบอดี A คนที่มีแอนติเจนทั้ง A และ B ก็จะไม่มีแอนติบอดีไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็คนที่ไม่มีแอนติเจนก็จะพบแอนติบอดีทั้ง A และ B อยู่ในพลาสมานะครับเขาบอกว่าแอนติเจนบนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีในพลาสมาของผู้รับ นะครับเพราะว่าถ้าแอนติเจนและแอนติบอดีเป็นตัวเดียวกันหรือชนิดเดียวกันมันจะจับกันแล้วทำให้เลือดเกาะเป็นก้อนและตกตะกอนที่เรียกว่า a g g r i n a t i o n นะครับ a g g a t i o n คือกระบวนการที่แอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับจับกันนะครับจับกันแล้วทำให้เลือดเนี่ยตกตะกอนเป็นก้อนนะครับซึ่งก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยจะจำเป็นคำง่ายๆว่าแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ เพราะว่าถ้ามันตรงนะครับแอนติบอดีของผู้รับจะไปจับกับเม็ดเลือดหรือแอนติเจนของที่ผิวของเม็ดเลือดของผู้ให้นะครับแล้วตกตะกอนอยู่ในผู้รับผู้รับก็จะสวยนะครับก็จะตายนะครับตอนนั้นเนี่ยเราต้องดูแอนติเจนของผู้ให้ว่ามันไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนะครับอย่างในรูปนี้นะครับโดนเนอร์คือผู้ให้นะครับรีเซิเตียนก็คือผู้รับนะครับซึ่งผู้รับเนี่ยมันก็จะมีแอนติบอดีใช่ไหมครับอย่างในที่ในที่นี้นะครับเขาบอกว่า รูปแรกนะครับคนให้เลือดกรุ๊ป A นะครับเลือดกรุ๊ป A มีแอนติเจน A นะครับแล้วก็ผู้รับนะครับมีแอนติบอดี A นะครับมีแอนติบอดี A แอนติบอดีของผู้รับนะครับก็จะไปจับกับแอนติเจนหรือเม็ดเลือดของผู้ให้นะครับจับกันเลยนะครับเห็นไหมแอนติบอดีนะครับก็จะไปจับนะครับแล้วทําให้เลือดนะครับเลือดนะครับก็จะเดียวนะ ครูดูผิดครับครูขอโทษครูอ่านครูอ่านสลับนะครับอ่าขอโทษนะลืมลืมเมื่อกี้ที่พูดไปนิดนึงนะครับอ่าคนเนี้ยครูพูดหลักการถูกแล้วแต่ครูดูรูปผิดนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนเนี้ยครับเป็นคนผู้ให้เลือดกรุ๊ปเอแล้วก็เป็นผู้รับก็เลือดกรุ๊ปบรปกุ๊เอเหมือนกันนะครับอ่าคนให้กับคนรับอะครับเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันนะครับซึ่งอันเนี้ยในรูปเนี้ยครับเป็นแอนติบอดีบีนะครับส่วนแอนติเจนนะครับเป็นแอนติเจน A ซึ่งมันไม่จับกันเห็นไหมครับว่าแอนติบอดีกับแอนติเจนมันไม่จับกันเลือดก็ปกตินะครับแต่อันล่างนะครับคนให้นะครับเขาบอกว่าคนให้เนี่ยเป็นเลือดกรุ๊ป A นะครับแต่ว่าคนรับอะครับเป็นเลือดกรุ๊ป B ซึ่งกรุ๊ป B ีอะมีแอนติบอดี A มันก็เลยทําให้แอนติบอดีของผู้รับอะไปจับกับแอนติเจนที่ผิวเม็ดเลือดแดงของผู้ให้แล้วทําให้เลือดเกิดคลัมปิ้งหรือตกเป็นตะกอนนะครับดังนั้นเนี่ยรูปนี้เป็นตัวอย่างของการตกตะกอนของเลือดนะครับ ด้านซ้ายนะครับคือ a g g l u t a t i o n นะครับการที่เลือดตกตะกอนเห็นไหมมันก็จะตกนะครับ antibody ไปจับกับเม็ดเลือดนะครับตกตะกอนหมดเลยส่วน rolex นะครับด้านล่างด้านขวานะครับ rolex นะครับเป็นกระบวนกร rolex หรือ rolex เนี่ยแหละนะครับเป็นการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงที่เห็นนะครับซึ่งจะพบในผู้ป่วยที่มีโก o b u l i สูงนะครับซึ่งโก o b u l i เนี่ยก็เป็นโปรตีนก้อนกลมใน plasma นะครับก็ทําให้เม็ดเลือดแดงนะครับเกิดการเกาะกลุ่มกันได้นะครับ ก็เลยทาให้เราเห็นว่าการการมีเลือด4หมู่เนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่แอนติเจนที่ผิวของเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับมีแตกต่างกันนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับแอนติบอดีนะครับเห็นไหมครับว่าคนเลือดกรุ๊ป A จะมีแอนติบอดี B คนเลือดกรุ๊ป B จะมีแอนติบอดี A คนเลือดกรุ๊ป AB จะไม่มีแอนติบอดีและคนเลือกกรุ๊ป O จะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B นะครับส่วนแอนติเจนในเม็ดเลือดแดงอย่างที่บอกนะครับก็คือตรงกับกรุ๊ปเลือดนะครับ ทีนี้มันก็จะมีการให้และการรับเลือดนะครับเดี๋ยวครูอธิบายต่อไปนะครับอันนี้เป็นการให้เลือดนะครับการให้เลือดก็ Blood f r m type A donor นะครับก็คือผู้ให้ไปเลือกกรุ๊ป A นะครับแล้วก็กรุ๊ปคนที่รับเลือดนะครับเป็น type B ก็คือเปเลือกรุ๊ป B นะครับซึ่งคนเลือกรุ๊ป B จะมีแอนติบอดี A นะครับก็เห็นไหมครับว่ามันจับกันตกตะกอนนะครับเนี่ยนะครับ การให้และการรับเลือดนะครับก็อันนี้นะครับผู้ให้โดเนอร์คือผู้ให้นะครับรีเซพเตอคือผู้รับนะครับเราจะเห็นว่าเ,เราต้องเราก็ต้องดูอะไรนะครับต้องต้องกันไม่ให้มันตรงกันนะครับก็คือแอนติเจนของผู้ให้นะครับแล้วก็วงเล็บไว้นะครับแอนติเจนนะครับคือเราดูแอนติเจนส่วนแอนติเจนของผู้ให้ต้องไม่ตรงนะครับไม่ตรงก็คือไม่เท่ากับนะครับไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ นะครับก็เลยต้องดูนะครับอย่างเช่นผู้ให้เลือกกรุ๊ป O แอนติเจนไม่มีนะครับสามารถให้เลือกกับกรุ๊ป O ที่มีแอนติบอดี A กับ B ได้ไหมนะครับอ่าพอมันไม่มีแอนติเจนก็ให้ได้ใช่ไหมครับก็ให้ได้ขีดแบบนี้อ่าก็คือแอนคือกรุ๊ป O ครับมันมีแอนติเจนมันไม่มีแอนติเจนนะครับมันก็เลยให้ได้กับทุกหมู่นะครับเพราะว่าไม่ต้องมาคํานึงแล้วว่าแอนติเจนของผู้ให้จะเป็นอะไรเพราะมันไม่มีนะครับเอ้ยไม่ต้องมาคํานึงแอนติบอดีของผู้รับนะครับ ก็เลยได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ม A เนี่ยมีแอนติเจน A สามารถให้เลือดกับกรุ๊ป B ที่มีสามารถให้เลือกกับกรุ๊ป O ที่มีแอนติบอดีทั้ง A และ B ได้ไหมไม่ได้กรุ๊ม A มีแอนติเจน A สามารถให้เลือกกับกรุ๊ป B ขอโทษสามารถให้เลือกกับกรุ๊ป A ที่มีแอนติบอดี B ได้ไหมได้นะครับเพราะมันไม่ตรงกันก็ขีดไปเลือดกรุ๊ป A ที่มีแอนติเจน A สามารถให้เลือกกับกรุ๊ป B ที่มีแอนติบอดี A ได้ไหมไม่ได้นะครับ เลือดกรุ๊ป A ที่มีแอนติเจน A สามารถให้เลือดกับกรุ๊ป B ที่มีสามารถให้เลือดกับกรุ๊ป A B ที่ไม่มีแอนติบอดีได้ไหมได,นะด้นะครับก็ขีดนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะเจอว่ากรุ๊ป B นะครับสามารถนะครับสามารถให้เลือดกับกรุ๊ป B ีด้วยกันเองนะครับกับกรุ๊ป A B นะครับส่วน A B ให้ใครไม่ได้เลยนะครับ A B A B เนี่ยมันไม่มี มันมีแอดิเจนทั้ง A และ B นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้ใครได้เลยนอกจาก a b ด้วยกันเองนะครับก็เลยได้มาเป็นรูปนี้นะครับก็จะเป็นลูกศรนะครับอ่าก็จริงมันจะมี2แบบนะครับคือแบบเขียน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 อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ลากไปนะครับ A ให้เลือดใครได้ก็ลากไปนะครับ A ให้เลือดกับกับ AB ได้ A O ให้เลือดกับทุกคนได้ B ให้เลือดกับ AB ได้ นะครับก็จะได้เป็นตารางเนี่ยครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็สามารถให้เลือดกับหมู่เดียวกันได้นะครับคนที่มีเลือดหมู่ A ให้เลือกกับคนที่มีเลือดหมู่ A ได้แต่คนที่มีเลือดหมู่ A ไม่สามารถให้เลือกกับคนที่มีหมู่เลือดโได้เพราะเหตุใดเพราะคนที่มีหมู่เลือด O มีแอนติเจนทั้ง A และมีแอนติบอดีทั้ง A และ B นะครับก็เลยสามารถก็เลยทาให้เลือดตกตะกอนนะครับก็เลยให้ไม่ได้นั่นเองนะครับอ่เขาบอกว่าเพราะคนที่มีเลือดหมู่ O ไม่มีแอนติเจน A และแอนติเจน B จึงไม่ทําปฏิกิริยากับแอติ body ของคนที่มีหมู่เลือดเนะครับแล้วก็คนที่มีหมู่เลือด A มีแอนติเจน A ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับแอนติบอดี A ของคนที่มีเหมู่เลือด O ก็เลยให้ไม่ได้นะครับอ่ะก็เลยได้มาเป็นการให้และการรับเลือดนะครับโดยเลือดหมู่ของผู้ให้นะครับก็จะต้องนะครับดูว่ามันให้หมู่อะไรได้นะครับก็จะเจอว่าเขาสามารถให้ตัวเขาเองแล้วก็ A B ได้หมดเลยนะครับ A เนะี่ยให้ A กับ AB B ก็ให้ B กับ A B A,B ให้ A,B ได้เท่านั้น O ให้ได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมู่ A ก็จะให้ A กับ A,B B ก็จะให้ B กับ A,B A,B ก็ให้ A,B ได้เท่านั้นส่วน O ให้ได้หมดเลยนะครับก็ได้เป็นการให้และการรับเลือดในหมู่ระบบ ABO หมู่ต่อไปคือหมู่ Rh AH, นะครับหมู่ Rh AH, เนี่ยนะครับจะต่างกับ ABO ตรงที่ว่ามีแอนติเจนอยู่แค่ชนิดเดียวนะครับอ่า หมูเลือด r h s นะครับจะมีแอติเจนอยู่เชือชนิดเดียวคนที่มี r h ่ s คนที่มีแอติเจนเนี่ยครับแอติเจน r h s เนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับเดี๋ยวที่เรียกว่า r h s บวกนะครับส่วนคนที่ไม่มีแอติเจน r h s นะครับก็จะเรียกว่า r h s ลบนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับคนไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะร้อยละ99.7นะครับจะมีแอติเจน r h s หรือเป็น r h s บวกบวกในที่นี้คือโพซิทีฟก็คือมีนะครับแล้วก็อยู่ที่ผิวเม็ดเลือดแดงนะครับ แล้วก็ส่วนน้อยนะครับร้อยละ0.3นะครับไม่มีอะดรเจน Rh หรือเป็น Rh ลบนะครับก็จะมีหมู่เลือดเป็น Rh ลบนั่นเองนะครับเนกทีฟก็แปลว่าไม่มีนะครับหรือ absent นะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าหมูเบบหม่เลือดระบบ Rh นะครับจะแตกต่างจากหมู่เลือดระบบ ABO ก็คือบุคคลที่มีเลือดหมู่ Rh นะครับจะไม่มีการสร้างแอนติบอดีเลย นะครับอย่างถ้าเป็นหมูถ้าเป็นหมู ABO แบบนี้คนที่เป็นหมูเลือด A ยังมีการสร้างแอนติบอดี B ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นหมู่เลือดระบบ r s เนี่ยถ้าเขาเป็น r s บวกเขาจะไม่มีการสร้างแอนติบอดี r s เลยนะครับแต่คนที่มีหมู่เลือด r h s ลบหรือไม่มีแอนติเจน r s เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อได้รับเลือดหมู่ r s บวกหรือได้รับแอนติเจน r s เข้ามา แอดิเจน r h s นะครับจะก็สามารถตุ้นสามารถกระตุ้นให้คนที่เป็น r s ลบเนี่ยสร้างแอนติบอดีต่อ a อดิเจน r h s ได้ดังนั้นคนที่ซวยคือใครคนที่ซวยก็คือนะครับคนที่นะครับคนที่รับเลือดคนที่เป็น r s บวกครับแล้วรับเลือดคนที่เป็น r h ลบที่มีแอนติบอดี r s นะครับอ่า เขาบอกว่าดังนั้นการให้และการรับเลือดนะครับจะต้องคำนึงถึงแอนติเจน Rh ด้วยเนื่องจากการให้เลือดเนี่ยหมู่ Rh ในครั้งต่อไปแอนติบอดีในร่างกายของผู้รับจะทำปฏิกิริยาก,กับแอนติเจน Rh ของผู้ให้นะครับก็คือตอนแรกนะครับอตอนแรกนะครับคนเขาเรียกอะไร r อก่อนแล้วกันนะครับ Rh ลบนะครับตอนแรก r อลบเนี่ยเขาก็ไม่มีแอนติบอดีใช่ไหม ไม่มีแอนติบอดีนะครับแต่พอได้รับเลือดนะครับได้รับนะครับรับเลือดจากคนที่เป็น R อบวกนะครับพอรับเลือดจาก R อเบวกเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มจะมีการสร้างนะครับก็เลยจะสร้างสร้างแอนติบอดี R H นะครับพอเขาสร้างแอนติบอดี R อแล้วนะครับแล้วเขาไปให้เลือดครับเขาไปให้เลือดกับคนที่เป็น R อบวก ให้ให้เลือดนะครับก็จะคน i อบวกนะครับเขาก็มีแอนติเจนใช่ไหมมีแอนติเจนนะครับซึ่งมันก็จะจับกับแอนติบอดี RH แล้วก็ตกตะกอนนะครับตกนะครับก็เลยทำให้ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยสิทำให้คนรับเลือดนะครับเสียชีวิตได้ซึ่งมันจะไปพบในคนที่ะจะไปพบในการตั้งครรภ์ครับที่ชื่อว่าอีริโตบัสโตซิสเฟทาลิสนะครับก็คือ,อ อิลิโตบาโตซิกก็คือเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นโรคโลหิตจางทําให้เด็กแรกเกิดตายนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่จะมีปัญหาในกรณีที่แม่ครับเป็นเลือดไอเอลบและตั้งครรภ์ครับแล้วถ้าลูกในครรภ์เขาเป็นไอเอบวกนะครับคือแม่เป็นไอเอลบแต่ลูกเป็นไอเอบวกนะครับลูกคนแรกนะครับที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติหรอกนะครับเพราะว่าก็คือตั้งครรภ์ได้ตามปกตินะครับแต่ตอนคลอดนะครับ ตอนคลอดลูกครับมันมีโอกาสนะครับที่เซลล์เมลอดแดงของลูกครับจะเข้าไปในระมูลเลลอดของแม่ทางบาดแผลในการคลอดนะครับพอมันเข้ามาแล้วนะครับพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ลยทำให้แม่ที่เป็น r s l o b ะครับมีการสร้างแอนติบอดี r h s ดูรูปใหญ่ๆดีกว่านะครับ ก็คือลูกคนที่1นะครับเป็นหมู่เลือด i อบวกนะครับมีแอนติเจนที่ r h นะครับพอคลอดลูกนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงของลูกก็มีโอกาสเข้าเป็นระบบเมู่เลือดของแม่แล้วก็ไปกระตุ้นให้แม่ครับสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจน r h นะครับเห็นไหมเริ่มมีแอนติบอดีแล้วนะครับแอนติบอดีเต็มเลยแล้วพอตั้งท้องลูกคนที่2นะครับหรือคนต่อไปนะครับสองสามสี่อะไรเงี้ยลูกคนที่2นะครับจะมีเลือดหมู่ไออบวกอีกแล้วนะครับเพราะว่า r อบวกมันเป็น มันเป็นยีนเด่นนะครับมันก็มีโอกาสเกิดได้มากกว่าเขาบอกว่ากรณีลูกคนที่2มีเลือดหัว AS เหมือนเดิมนะครับแอนติบอดีต่อแอนติเจน AS นะครับจากแม่จะเข้าสู่ลูกคนที่2ผ่านรกครับเข้าผ่านรกนะครับไปจับกับแอนติเจน AS ของลูกนะครับทำให้มดเลือดแดงของลูกคนที่2นะครับถูกทำลายกลายเป็นอิลิโตบลาสโตซิสฟิทาลิสก็คือโรคโล,ลหิตจางในเด็กแรกเกิดน,นะครับในเด็กในเด็กเดกเ็กแรกเกิดน,นะครับนั่นแหละอ่าก็จะทำให้ เนี่ยครับเมลอดแดงของลูกแตกพอแตกมากๆก็เลยกลายเป็นโลหิตจางนะครับเขาบอกว่าในบางกรณีเนี่ยลูกคนที่2อาจจะยังไม่ได้รับอันตรายจากปฏิกิริยานี้เพราะการสร้างแอนติบอดี Rh ของแม่เนี่ยอาจจะยังไม่มากพอทําให้เกิดอันตรายนะครับแต่ถ้ามีลูกคนที่3และคนที่4นะครับซึ่งยังเป็น Rh บวกอยู่อีกก็จะทําให้อันตรายยิ่งสูงขึ้นนะครับเพราะแอนติบอดีในในตัวแม่นะครับก็ยิ่งเยอะขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับปัญหานี้เนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับโดยป้องกันโดยให้ผู้หญิงนะครับไป ฝากคันนะครับไปฝากคันผู้หญิงที่เป็น i อลบนะครับไปฝากคันนะครับให้อยู่ในความดูแลของแพทย์แพทย์ก็จะสามารถป้องกันนะครับอันตรายที่เกิดกับลูกในคันนะครับจริงๆมันป้องกันได้ตั้งแต่คนแรกครับคืออย่าเพิ่งให้แม่สร้างแอนติบอดีนะครับก็คือต้องให้แบบว่าต้องให้แม่เนี่ยปลอดภัยนะครับไม่มีการสร้างแอนติบอดีตั้งแต่แรกนะครับก็อาจจะเป็นการผ่าคลอดหรือเป็นอะไรที่แบบว่าเลือดของลูกจะไม่ปนกับเลือดของแม่นะครับก็จะทําให้ลูกปลอดภัยนะครับอย่างในรูปนี้ครับ แม่เป็น RS ลบลูกเป็น RS บวกนะครับพอตั้งท้องนะครับลูกก็จะทำให้แม่นะครับมีแอนติบอดี r อนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมีแอนติบอดีแล้วนะครับลูกนะครับคนต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับนะครับแอนติบอดีของแม่ผ่านทางรกนะครับเนี่ยเข้ามาในรกนะครับเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาในรกนะครับก็ทำให้เอ่อเลือดแดงของลูกแตกนะครับทำให้เป็นโลหิตจางนะครับก็เลยจะสรุปกันให้รับเลือดนะครับทั้งทั้งอะไรอะครับทั้ง ทั้ง a b o แล้วก็เลือดบวกเลือด RS บวก RS ลบได้นะครับก็ถ้าเป็นลบเนี่ยนะครับก็แยกก่อนละกันนะครับแยกให้เป็นอันนี้คือผู้ให้นะครับ Donor ผู้อันนี้ผู้ให้ r e c i p i คือผู้รับนะครับก็ก็ดูนะครับเนี่ยผู้ให้นะครับเป็น O negative นะครับเป็น O ลบนะครับ OIS ลบก็สามารถให้กับ OIS ลบด้วยกันได้นะครับเพราะว่าคือ a นติเจนของผู้ให้ใช่ไหมครับต้องไม่ตรงกับอนติ b o d y ของผู้รับ ซึ่งคนที่เป็น O- อลบเนี่ยนะครับมันไม่มีแอนติเจนใช่ไหมอ่า rs มันไม่มีแอนติเจนนะครับคนที่เป็นลบเนี่ยมันไม่มีแอนติเจนดังนั้นมันให้เลือกใครก็ได้แต่คนที่เป็นบวกนะครับคนที่เป็นบวกเนี่ยเขามีแอนติเจนใช่ไหมครับเขาก็ไม่สามารถให้เลือกกับคนที่เป็นลบได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ตัดลบทิ้งเห็นไหมเขาตัดคนที่เป็นลบเนี่ยนะครับให้ไม่ได้หมดเลยเนี่ยลบก็ให้ไม่ได้นะครับอ่า ซึ่ง O อะครับถ้าพิจารณาแค่ ABO อ่ะมันให้ได้แค่4หมู่มันให้ได้ทั้ง4หมู่อยู่แล้วแต่ว่าพอมาดู positive r s วกด้วยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันตัดมันให้คนที่เป็นลบไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าคนที่เป็นลบเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีมาแล้วหรือเปล่าให้เราเข้าใจว่าคนที่รับเลือดเนี่ยมีการสร้างแอนติบอดีนะครับหมายถึงว่าคนที่เป็นลบนะครับเขามีแอนติบอดีก็อย่าไปเสี่ยงให้เขาดีกว่านะครับอ่าอย่างเนี้ยครับ A ลบนะครับ A ลบเนี่ยก็ ก็ให้ได้หมดนะครับแต่ว่าให้ได้แค่ a บวก a กับ ab ก็จะเป็น a บวก a ลบ ab บวก ab ลบนะครับแต่ถ้าเป็น a บวกนะครับก็ต้องตัดลบทิ้งก็จะเหลือแค่ a บวกกับ ab บวก b ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็น b ลบเนี่ยก็สามารถให้ทั้งบวกและลบก็คือ b บวก b ลบ ab บวก ab ลบแต่ถ้าเป็น b บวกนะครับ b บวกเนี่ยจะให้ได้แค่ b บวกกับ ab บวกเท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้าย ab นะครับ ab ลบเนี่ยให้ได้ทั้ง ab บวกและ ab ลบ ถ้าเป็น a b บวกนะครับสามารถให้ได้แค่ a b บวกเท่านั้นก็เลยได้ออกมาเป็นตารางนี้นั่นเองนะครับลักษณะของเซลล์เม็ดแดงส่งผลงต้องการทำงานอย่างไรนะครับก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการลำเลียงแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับนอกจากจะมีหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารแก๊สและสารอื่นๆนะครับไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วยังมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับทั้งนี้นะครับระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยยังมีบทบาทในการรักษาดุลยภาพของร่างกายเช่น ดุลยภาพของอุณหภูมิร่างกายนะครับดุลยภาพความเป็นกรดเบสและดุลยภาพของน้านะครับอีกด้วยนะครับอะอย่างในรูปนี้นะครับ <t> เป็น,นกลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายนะครับให้ทํางานเป็นปกตินะครับอ่าโดยจะมีสมองนะครับส่วนไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสหักภูมิร่างกายไฮโปทาลามัสหักภูมิร่างกายนะครับ ก็เริ่มจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนเนี่ยก็ยจะส่งผลต่ออุณหภูมิร่างกายไปด้วยนะครับอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงกว่าปกตินะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสนะครับก็จะทําให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยคือลดอัตราเมตาบอลิซึมลงเพราะอัตราเมตาบอลิซึมเนี่ยยิ่งเกิดมากก็ยิ่งทาให้ร่างกายร้อนนะครับแล้วก็ทําให้หลอดเลือดที่ผิวหนังนะครับขยายตัวเพื่อคลายความร้อนออก ทำให้ต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อเพื่อระบายความร้อนไปกับเหงื่อทําใหเ้เส้นขนเอ็นราบนะครับเพื่อเพิ่มการระบายนะครับการระบายความร้อนนะครับอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงแล้วก็เป็นปกติถ้าเกิดอุณหภูมิในร่างกายหนาวเกินไปขอโทษถ้าอุณหภูมิภายนอกหนาวเกินไปนะครับส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกตินะครับก็จะส่งผลไปที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลมามัสก็จะกระตุ้นร่างกายครับทำให้เพิ่มเมตาบอลิซึมเพื่อเพิ่มความร้อนทําให้หลอดเลือดที่ผิวหนังหดตัวเพื่อลดการคายความร ทำให้ต่อมเหงือ่อไม่สาร้างเหงื่อนะครับ <ham Heart supremacy> เพื่อไม่ระบายความร้อนไปกับเหงื่อทําให้เส้นขนตั้งชันขึ้นหรือขนล,ลุกขึ้นนะครับเพื่อลดการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายมีการสั่นนะครับซึ่งการสั่นเนี่ยมันเป็นการสั่นของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อจะสั่นเพื่อเพิ่มความร้อนขึ้นมานั่นเองน,นะครับก็เม <im ple pumpkins> ื่ออุณหภูมิร่างกายสูงจะระบายความร้อนออกจากเนื้อเยื่อหรือเซลล์ไปยังผิวหนังนะครับผ่านระบบเมเลือดถ้าอุณหภูมิ ทําให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับการไหลเวียนเลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิร่างกายลดลงนะครับหลอดเลือดบริเวณผิวหนังก็จะหดตัวนะครับทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดไปยังผิวหนังลดลงนะครับเกิดการสูญเสียความร้อนน้อยลงนะครับก็ได้มาเป็นรูปนี้ครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าเอ่อเหมือนอันนี้ครับฮอร์โมนสเตซิสหรือดุลของร่างกายนะครับอยู่ที่3 6มสถึงสาใช่ไหมครับถ้ามันไม่บาลานะครับอันบนเนี่ยคือมันมันหนาวไปนะครับ เขาบอกว่าไม่ใช่สีอันบนเนีน่ยร้อนร้อนไปนะครับบลัดวอร์มเมอร์แดนไฮโปทาลามิกเซตพอยต์นะครับก็คือ,อเลือดเนี่ยนะครับมันมันอุ่นเกินนะครับมันอุ่นเกินก็คือเกิดจากการที่อุณหภูมิร่างกายสูงนั่นเองนะครับมันก็จะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทารามัสนะครับทำให้หลอดเลือดนะครับมีการคลายตัวเพื่อเพิ่มความร้อนเพื่อขยายขอโทษมีการขยายตัวเพื่อคลายค,ายความร้อนแล้วก็ต่อมเหงื่อั่งเหงื่อออกมานะครับทำให้อุณหภูมิร่างกายต่ําลงนะครับร่างกายก็เป็นปกติ แต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมินะครับหนาวเกินไปนะครับหนาวเกินไปนะครับก็จะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับทาให้กล้ามเนื้อสั่นกระทาให้หลอดเลือดนะครับมีการบีบตัวหรือหดตัวนะครับทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะครับเขาก็มีคําถามนะครับว่าเพราะเหตุใดเมื่อออกกําลังกายอย่างหนักจะมีอาการหน้าแดงเหงื่อออกมากและหายใจแรงขี่ขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อออกกําลังกายอย่างหนักนะครับเซลล์ในร่างกายเนี่ยต้องใช้พลังงานมากทําให้เมเมตาบอลิซึมเพิ่มพอเมตาบอลิซึมเพิ่มเกิดความร้อนครับ พอเกิดความร้อนร่างกายก็เลยต้องการระบายความร้อนนะครับก็เลยไปทําให้ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่สมองส่วนไฮโปทาลามัสส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังขยายตัวนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับหน้าก็เลยแดงนะครับแล้วขนาดเดียวกันนะครับต่อมเหงื่อก็ขับเหงื่อเพื่อช่วยเพิ่มการระบายความร้อนนะครับแล้วก็กระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับ ก็ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดด้วยนะครับร่างกายก็ขับแก๊สออกโดยการหายใจแรงๆแล้วก็ถี่ๆนะครับ <c oughs> เพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราออกกําลังกายเราจะหน้าแดงเราจะเหงื่อออกเราจะหายใจหายใจแรงขึ้นนะครับมนุษย์มีพฤติกรรมใดอีกนะครับในการรักษาอุณหภูมิร่างกายนะครับก็ เ,เรื่องการแต่งตัวใช่ไหมครับการอาบน้ําการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันหนาวมากนะครับเขาก็แต่งตัวให้หนาขึ้นนะครับก่อกองไฟออกกําลังกายเพิ่มความร้อนหรือว่าอยู่ในฮีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะ บางครั้งนะครับร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติหรือการเป็นไข้ครับซึ่งการเป็นไข้นะครับเกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อโรคครับหรือสิ่งแปลกปลอมครับซึ่งไอ้สิ่งแปลกปลอมเนี้ยไปทําให้สมองส่วนไฮโปทาลามัสทำงานผิดปกติครับเออเหออเออเลื่อไปเลยนะครับไฮโปทาลามัสจะเออเหออครับแล้วก็กําหนดค่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติครับอ่าอย่างเช่นตอนแรกมันสามตั้งไว้ที่37ใช่ไหม ตั้งที่37นะครับพอตั้งไว้37นะครับมีสิ่งแปลกปลอมมาทาให้ไอเซตพอยน์เนี่ยหรือว่าตั้งค่าเนี่ยขึ้นเป็น39ครับพอเป็น39ปุ๊บร่างกายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ถึง39เลยฉันเลยต้องหนาวฉันก็เลยต้องเ,ออเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเกิดการหลอดเลือดนะครับหดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดการหนาวสั่นนะครับเพราะอุณหภูมิจริงของร่างกายเนี่ยต่ำกว่าอุณหภูมิที่กาหนดขึ้นใหม่นะครับก็จะ ก็จะทําให้ร่างกายเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าป่วยนั่นเองนะครับซึ่งการที่อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะครับก็มีข้อดีนะครับช่วยยับยั้งนะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดได้นะครับก็จะจบระบบเลือดนะครับต่อไปก็จะเป็นลิมฟาติกซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบน้ําเหลืองนะครับระบบน้ําเหลืองเนี่ยทำหน้าที่ในการลําเลียงสารต่างๆนะครับกลับเข้าสู่ลอดเลือดนะครับโดยเฉพาะกรดไขมันนะครับกลีเซอรอลพวกนี้ครับที่ถูกดูดซึมที่บริเวณลำไส้เล็กนะครับ นอกจากนั้นนะครับลิมฟติกนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยนะครับโดยเมื่อหลอดเลือดนะครับไหลผ่าไหลผ่านนะครับเมื่อเลือดไหลผ่านหลอดเลือดฝอยนะครับแรงดันของเลือดนะครับจะทําให้ของเหลวออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าไปอยู่ในระหว่างเซลล์นะครับก็คือเลือดนะครับมันเคยเป็นส่วนของเลือดนี่แหละแล้วไอเลือดนะครับมันมีแรงดันครับมันเลยทําให้ของเหลวครับของเหลวที่มันออกจากหลอดเลือดได้อะครับออกมา นะครับพอออกมาอยู่ในว่าออกมาอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วเนี่ยมันก็เลยได้เป็นของเหลวระหว่างเซลล์หรือ interstitial fluid นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับของเหลวระหว่างเซลล์พวกนี้ครับจะออกจากหลอดเลือดฝอยมากกว่ากลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยนะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยต้องอาศัยระบบน้ําเหลืองครับด้วยความที่มันไม่ยอมไม่ยอมกลับเข้าหลอดเลือดนะครับก็เลยต้องใช้ระบบน้ําเหลืองลิมฟติกซิสเตมนะครับในการนําของเหลวเหล่านี้ครับ กลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเพื่อให้ดุลยภาพเนี่ยยังอยู่นะครับอ่าเขาบอกว่าระบบน้ําเหลืองนะครับก็เป็นระบบที่ทําหน้าที่นะครับในการเอาของเหลวหรือ Interstitial f l u i d นะครับของเหลวระหว่างเซลล์เนี่ยกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับโครงสร้างของระบบน้ําเหลืองนะครับก็จะมี3ส่วนครับอย่างแรกคือน้ําเหลืองหรือลิม lymph อย่างที่2คือท่อน้ําเหลืองหรือหลอดน้ําเหลืองหรือลิมเวสเซลและอย่างที่3นะครับก็คืออวัยวะน้ําเหลืองหรือลิมฟติกออแกน นะครับระบบน้ําเหลืองก็จะมี3ส่วนประกอบนะครับอ่าอย่างในรูปนี้นะครับก็เนี่ยครับไอเส้นเส้นนี่ก็คือหลอดน้ําเหลืองนะครับหรือลิมเบสเซลในรูปนี้ก็คือท่อต่อมน้ำเหลืองนะครับลิมโนดแล hm ้วก็เนี่ยครับอวัยวะนะครับไทมัสสัปเปอรีนพวกนี้ครับเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องนะครับกับน้ำเหลืองเรียกว่าอวัยวะน้ำเหลืองนะครับในรูปนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมีหลอดเลือดฝอยใช่ไหมครับหลอดเลือดฝอยแล้วก็ Interstitial f l u i d หรือของเหลวระหว่างเซลล์นะครับซึ่งจะสังเกตว่าของเหลวระหว่างเซลล์บางส่วนเนี่ยก็มีการกลับนะครับมีการกลับเข้าไปนะครับของเหลวระหว่างเซลล์บางส่วนเนี่ยก็จะมีการกลับเข้าไปในหลอดเลือดนะครับแต่ของเหลวบางส่วนนะครับก็จะกลับเข้ามาในท่อน้ําเหลืองครับเห็นไหมเนี่ยเอกมาเป็นเส้นสีเขียวๆนะครับอันนี้แหละก็กลายเป็นน้ําเหลืองนะครับอ่ะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบน้ําเหลืองนะครับหน้าที่ของระบบน้ําเหลืองก็ไม่เกี่ยวข้องกับการ ดูดซึมและลำเลียงสารอาหารประเภทกรดอะมิโนนะครับอันนี้อันนี้ใช้หลอดเลือดนะครับมาดูต่อนะครับน้ำเหลืองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นของเหลวนะครับที่อยู่ในหลอดน้ำเหลืองแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยเกิดจากของเหลวที่ออกจากหลอดเลือดฝอยมาอยู่ระหว่างเซลล์แล้วแทนที่จะกลับเข้าสู่หลอดเลือดไม่กลับจ้ากลับเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองแทนนะครับก็เลยกลับไปอยู่ในหลอดน้ำเหลืองฝอยนะครับหรือริมฟาติกแคปิลารี นอย่างในรูปนี้ครับก็จะมีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำใช่ไหมครับแล้วก็สีเขียวๆนี่คือหลอดน้ําเหลืองนะครับซึ่งหลอดน้ําเหลืองเนี่ยก็จะมีข้างในนะครับก็จะมีน้ําเหลืองนะครับหรือลิ้ <okay>. มนั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่าน้ำเหลืองนะครับมีองค์ประกอบคล้ายกับพลาสมานะครับแต่มีโปรตีนน้อยกว่านะครับแล้วก็จะมีน้ำมีโปรตีนโมเลกุลเล็กมีกรดไขมันกลูโคมีกรดไขมันนะครับอาจจะมีกลูโคได้บ้างนะครับมีแคลเซียมมีโซเดียมโพแทสเซียมเอนไซม์ฮอร์โมนอะไรพวกนี้ครับ ก็คล้ายๆกับพลาสมานะครับแต่ว่ามีโปรตีนน้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของน้ําเหลืองนะครับที่ได้จากสถานที่ต่างๆในร่างกายนะครับเขาบอกว่าน้ําเหลืองเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตามที่มานะครับถ้าน้ําเหลืองมาจากลําไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะสําคัญก็คือว่ามันมีไขมันเยอะใช่ไหมครับมันก็จะได้เนี่ยครับมันก็จะได้เป็นน้าเหลืองที่มีลักษณะเป็นสีขาวๆนะครับลักษณะคล้ายน้ำนมนะครับเพราะว่าดูดซึมลิพผิดที่ผ่านการย่อยแล้วนะครับจากบริเวณไมโคริวลัสเข้า เข้าส The ู่หลอดน้ำเหลืองฝอยนะครับแล้วก็ลําเลียงไปตามหลอดน้ําเหลืองแต่ถ้ามาจากน้าเหลืองน้ําเหลืองที่มาจากบริเวณต่อมน้ําเหลืองนะครับก็จะมีลิมโฟไซต์เป็นจํานวนมากนะครับก็เลยจะเห็นว่ามันมีสีแตกต่างกันนะครับอยู่ตามแล้วแต่ว่ามันไปดูดมาจากอวัยวะไหนนะครับต่อไปหลอดน้ําเหลืองหรือลิมเฟเซลนะครับหลอดน้ําเหลืองนะครับที่เล็กสุดนะครับมันจะเป็นหลอดน้ําเหลืองฝอยครับซึ่งมีปลายปิดนะครับหลอดน้ําเหลืองฝอยคือ นะครับคือลิมแคพิลลารีนะครับเนี่ยเห็นป่าลิมแคพิลลารีนะครับซึ่งมันเป็นหลอดปลายปิดเห็นเปล่านะครับมันปิดนะครับไม่เหมือนกับหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดมันเป็นปลายมันเป็นมันก็มันเป็นปลายเปิดคือมันเปิดมันเชื่อมกันเป็นร่างแหครับแต่ว่าหลอดเลือดมันเหมือนกับหลอดเลือดเนี่ยเป็นเป็นมีสองทัมีสองทางครับคือไหลเป็นวงจรแต่ว่าหลอดน้ําเหลืองเนี่ยครับมันจะมีเดดเอ็นนะครับมีทางตันนะครับก็คือปลายสุดของมันนะครับเป็นปลายปิดนะครับ หลอดน้ำเหลืองฝอยจากบริเวณต่างๆนะครับก็จะมาเชื่อมรวมกันกลายเป็นหลอดน้ําเหลืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับการลำเลียงน้ําเหลืองนะครับในหลอดน้ําเหลืองเนี่ยเป็นการนําน้ําเหลืองกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับจึงมีทิศทางการไหลเข้าสู่หัวใจอีกรอบนะการลําเลียงน้ําเหลืองในหลอดน้ําเหลืองเนี่ยเป็นการนําน้ําเหลืองนะครับกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดดังนั้นนะครับมันก็เลยมีทิศทางไหลเข้าสู่หัวใจ นะครับคือกลับเข้าหัวใจนั่นเองนะครับคือพูดง,ง่ายที่ทาใกในหลอดเลือดเวยน,นั่นเองนะครับโดยน้ําเหลืองนะครับจะถูกลําเลียงผ่านหลอดน้ําเหลืองฝอยหลอดน้ําเหลืองและต่อมน้ําเหลืองนะครับก็คือก็คือลําเลียงจากหลอดน้ําเหลืองฝอยไปหลอดน้ําเหลืองปกตินะครับแล้วก็เข้าต่อมน้ําเหลืองด้วยนะครับต่อมน้ําเหลืองนะครับเป็นบริเวณที่มีการตรวจจับสิ่งแปลกปลอม ที่มากับน้ำเหลืองนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่มีด่านดักจับเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับต่อมน้ำเหลืองก็จะดักจับสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำเหลืองนะครับก็เลยจะพบเซลล์เม็ดเลือดขาวจํานวนมากที่ทําหน้าที่ในการดักจับสิ่งแปลกปลอมนะครับในที่สุดนะครับน้ำเหลืองเนี่ยก็จะถูกลาเลียงเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับที่บริเวณหล,ลอดเลือดเวนใกล้หัวใจนะครับก่อนจะเข้าสู่หัวใจ ก็คือมันมีทิศทางนะครับในการคือถ้าเป็นหลอดเลือดเนี่ยมันมี2ทิศใช่ไหมมันมีไหลเข้ากับไหลออกหัวใจแต่หลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองเนี่ยจะมีทิศทางเดียวคือไหลเข้าหัวใจเหมือนหลอดเลือดเวนนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างของหลอดน้ําเหลืองเนี่ยยังมีลักษณะคล้ายกับหลอดเลือดครับก็หลอดเลือดเวนด้วยนะครับต้องมีลักษณะคล้ายกับหลอดเลือดเวนนะครับเพราะว่ามันมีลิ้นกั้นเหมือนกันครับซึ่งช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ําเหลืองครับ อ่าเนี่ยครับอันนี้คือลิ้มดักหรือท่อน้ําเหลืองนะครับก็จะเห็นว่ามันมีลิ้นกั้นนะครับช่วยป้องกันก,นการไหลย้อนกลับเหมือนหลอดเลือดเวเ,เลยนะครับอ่าปัจจัยที่ทำให้น้ําเหลืองนะครับไหลไปตามหลอดน้ําเหลืองต่างๆได้ก็คือ 1. การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อรอบๆที่อยู่รอบๆหลอดน้ําเหลืองนะครับซึ่งการที่มันไปหดไปคลายตัวนะครับก็ทําให้มีการไหลของน้ําเหลืองอยู่ในท่อน้ําเหลืองหรือเลยหลอดน้ําเหลืองได้นะครับและข้อ2ครับการหายใจเข้าครับ ซึ่งมันจะไปขยายทรงอกนะครับพอขยายทรงอกนะครับลดความดันนะครับก็เลยทําให้หลอดน้ําเหลืองบริเวณทรงอกเนี่ยเกิดการขยายตัวครับทำให้เกิดแรงดันนะครับแรงดันเนี้ยก็สามารถทําให้น้ําเหลืองไหลไปในหลอดน้ําเหลืองได้นั่นเองนะครับประมาณ1.5ม mm. มตรต่อน,นาทีนะครับก็คือไหลช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลอดน้ําเหลืองจะมีความคล้ายหลอดเลือดเวนนะครับมีลิ้นเหมือนกันทิศท,ทางเดียวกัน แล้วก็อาศัยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อโดยรอบเหมือนกันในการไหลเวียนนะครับก็เหมือนกันสัหลายอย่างขนาดนี้นะครับก็น่าจะออกสักอย่างสักข้อสองข้อนะครับอ่าเนี่ยครับลิมฟติกเวสเซลนะครับเห็นไหมเป็นเป็นหลอดปลายปิดนะครับเป็นหลอดปลายปิดอ่านี่ก็หลอดปลายปิดนะครับแล้วก็มีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดานะครับอยู่ข้างๆนะครับอ่าหลอดน้าเหลืองมีลักษณะเหมือนหลอดเลือดชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับก็เหมือนหลอดเลือดดานะครับเหมือนเพราะอะไรครับแรงดันต่ําหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะครับหนังสือไม่ได้บอกนะครับหลอดเลือดดำเนี่ยเหมือนเพราะมีลิ้นอยู่ภายในเป็นระยะนะครับอ่าต่อไปหลอดน้ําเหลืองนะครับก็เอ่อเขาบอกว่าหลอดน้ําเหลืองเนี่ยนะครับเมื่อมันมารวมกันนะครับมันก็จะอ่อกลายเป็นหลอดน้ําเหลืองขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีอยู่2หลอดนะครับแล้วก็จะนําน้ําเหลืองเนี่ยเข้าสู่หัวใจครับโดยจะมีหลอดน้ําเหลืองทางด้านขวาของลําตัวนะครับแล้วก็หลอดทอรัสิกนะครับอ่าหลอดน้ําเหลืองฝอยนะครับก็จะมารวมกันเป็นหลอดน้าเหลืองขนาดใหญ่ หลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่นะครับมีอยู่2หลอดคือหลอดน้ำเหลืองทางด้านขวาของลําตัวกับหลอดทอรัสิกนะครับซึ่งจะลําเลียงน้ําเหลืองจากส่วนต่างของร่างกายเข้ามาในหลอดน้ําเหลืองใหญ่แล้วถึงจะเข้าหัวใจนะครับโดยอันนี้ครูใส่มาทําไมอ๋อใส่มาให้ดูว่ามันมีลิ้นนะครับแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรูปในหนังสือเรียนนะอ่าอันนี้ก็เป็นรูปในในในเทคบุ๊กนะครับก็ไอ้กลมๆนะครับก็คือ ต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มีอวัยวะน้ําเหลืองนะครับอันนี้ต่อมไทมัสอัอนนี้ม้ามนะครับแล้วก็มีไขกระดูกนะครับหลอดน้ําเหลืองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหลอดน้าเหลืองขนาดใหญ่เนี่ยมี2หลอดคือหลอดน้าเหลืองทางด้านขวาของลําตัวกับหลอดทราซิกนะครับสำหรับหลอดทางด้านขวาของลําตัวนะครับหรือที่ชื่อว่าไล่ลิมฟติกดักนะครับเป็นหลอดที่รวบรวมน้ําเหลืองมาจากส่วนสีม่วงในรูปนี้ครับ ก็จะอยู่บริเวณฐานคอด้านขวานะครับตรงนี้นี่เห็นเปล่าอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนยครับไหลลิมฟติกดักนะครับหลอดน้ําเหลืองขนาดใหญ่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับหลอดหลอดเลือดดานะครับก็อยู่ทางด้านคอด้านขวานะครับรับน้ําเหลืองจากแขนขวานะครับจากซวงอกด้านขวาและจากศีรษะซีขวานะครับแล้วก็จะเข้าน้ำเอ่อเข้าสู่หลอดน้ําเหลือง ทางด้านขวาของลำตัวหรือ right l ด s a นะครับแล้วเข้าสู่หลอดเลือดดาใหญ่นะครับเพื่อเข้าสู่หัวใจนะครับก็คือเข้าสู่เวนาคาว่านั่นเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หัวใจก็มันจะมีเนี่ยครับหลอดเลือดสีดําๆที่อยู่ใกล้ๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องจําหรอกนะครับก็สุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าสู่ดําใหญ่นะครับส่วนอีกหลอดนึงคือหลอดทอราสิกนะครับหลอดทอราสิกนะครับเป็นหลอดน้ําเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุด oh my god นะครับใหญ่มากๆนะครับทอราสิกนะครับ ก็ทอรสซิกนะครับก็แปลว่าอกใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ก็ใหญ่นะครับอยู่ตรงที่ฐานคอด้านซ้ายนะครับรับน้ำเหลืองจากแขนซ้ายนะครับจากร่างกายซีกซ้ายทั้งหมดนะครับเนี่ยซีซ้ายทั้งหมดแล้วก็ร่างกายซีขวาตั้งแต่ล่องอกลงมานะครับก็จะก็จะเข้าสู่ทอราสซิกนะครับจนถึงเท้าเลยนะครับแล้วก็หัวด้านหัวด้านซ้ายด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลำเลียงน้ำเหลืองเข้าสู่หลอดเลือดดาขนาดใหญ่ก็คือเวนัคาว่านะครับแล้วก็จะได้เอาเข้าสู่หัวใจนะครับ ทีนี้เรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของน้ําเหลืองนะครับก็อาศัยปัจจัยนะครับอย่างเช่นการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อนะครับบริเวณหลอดน้ําเหลืองนะครับถ้ากล้ามเนื้อไม่หดตัวไม่คลายตัวก็ไม่เกิดการบีบและคลายตัวของหลอดน้ําเหลืองนะครับการหายใจเข้านะครับการหายใจเข้าเนี่ยก็จะมีผลต่อการขยายตัวของซองอกและลดความดันนะครับทำให้ท่อน้ําเหลืองขยายตัวความแตกต่างระหว่างความดันในหลอดน้ําเหลืองซึ่งหลอดน้ําเหลืองขนาดเล็กนะครับจะมีความดันสูงกว่าหลอดน้ําเหลืองขนาดใหญ่ นะครับยิ่งเล็กยิ่งยิ่งนั่นนะครับอันนี้ก็ต่างกับหลอดเลือดนะครับอันนี้นะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่าการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนะครับก็ด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามันไปเร็วกว่านะครับเขาบอกว่าด้านล่างเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเครียดนะครับเซลล์มะเร็งก็จะแพร่กระจายได้เร็วนะครับคำถามข้อต่อไปครับองค์ประกอบใดของน้ําเหลืองที่แตกต่างจากที่พบในพลา s m a นะครับก็น้ําเหลืองนะครับจะต่างกับพลา s m a ในส่วนของโปรตีนนะครับ อ่าน้ำเหลืองมีกลูโคสนะครับแต่ไม่มีกรดอะมิโนนะมีฮอร์โมนด้วยนะครับมีไอออนของแร่ธาตุมีน้ำครับแต่ว่าโปรตีนจะต่างกันนะครับต่อไปเป็นต่อมน้ำเหลืองหรือลิมโฟนดนะครับน้ำเหลืองเนี่ยจะผ่านเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วซึ่งจะมีหลอดน้ำเหลืองอยู่จำนวนมากนะครับเข้ามายังต่อมน้ำเหลืองซึ่งในข้างในต่อมน้ำเหลืองนะครับก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับให้จำง่ายๆครับต่อมน้ำเหลืองคือลิมโฟนดเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ ลิมลิมลิมทั้งคู่ครับก็แปลว่ามันเกี่ยวข้องกันครับก็แปลว่าในต่อมน้ําเหลืองจะมีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ครับซึ่งทําหน้าที่ในการกรองกรองนองกรองเขาเรียกอะไรกรองสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ําเหลืองนะครับอ่นอกจากนั้นนะครับต่อมน้ําเหลืองนะครับพบได้ทั่วไปนะครับตาหลอดทางเดินน้าเหลืองเลยนะครับตรงไหนที่เป็นกลมๆในรูปนะครับก็คือเป็นต่อมน้ําเหลืองนะครับลักษณะเป็นรูปไข่นะครับภายในเนี่ยจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์จานวนมาก จะมีลิมโฟไซต์จำนวนมากนะครับทำหน้าที่ในการกรองน้ำเหลืองทำลายแบคทีรียสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะน้ำเหลืองนะครับอวัยวะน้ำเหลืองนี้ก็จะมีต่อมไทมัสนะครับมีต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มีม้ามนะครับแล้วก็มีไขกระดูนะครับเนี่ยมีต่อมทอนซินด้วยนะครับลิมโนดก็คือต่อมน้ำเหลืองนะครับสปริงคือม้าสโบนแมโ w คือไขกระดูไทมัสก็คือต่อมไทมัสนะครับ ต่อมทอนซินนะครับเป็นต่อมน้ำเหลือง2ต่อมที่อยู่ในช่องปากนะครับภายในก็จะมีเซลล์เม็ดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับแล้วก็ทำลายทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายนะครับทางช่องทางเดินหายใจและทางเดินอาหารนะครับต่อมทอนซินเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเราตอนประมาณ4-10ขวบนะครับหลังจากนั้นต่อมก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็ทำงานนะครับเหมือนเดิมแต่แต่ว่ามีบทบาทมากสุดตอน4-10ขวบนะครับตอนยังเด็ก ต่อไปคือต่อมไทมัสนะครับสำหรับต่อมไทมัสเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะนําเหลืองที่เป็นต่อมไรท่อนะครับก็คือสร้างฮอร์โมนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเจริญเต็มที่เมื่อทารกอยู่ในครรภ์นะครับแล้วก็ยังคงมีขนาดใหญ่นะครับเมื่อมีอายุน้อยนะครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้เจ้าต่อมไทมัสเนี่ยจะลดขนาดลงแล้วก็่อนะครับโดยเป็นที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับเพื่อต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ แล้วก็ต่อต้านอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายจากผู้อื่นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยต่อมไทมัสยังสามารถสร้างฮอร์โมนนะครับที่ชื่อว่าไทโมซินนะครับก็ไทมัสไทโมซินนะครับซึ่งหากต่อมทํางานผิดปกตินะครับหรือถูกตัดออกตั้งแต่เด็กนะครับอาจจะทาให้ร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับภูมิต้านทานน้อยนะครับอาจเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขามีบทบาทสําคัญอยู่พอสมควรนะครับสำหรับต่อมไทมัสฮอร์โมนไทโมซินนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับ ไทโมซินเนี่ยนะครับจะมีบทบาทนะครับในการกระตุ้นเนื้อเยื่อของต่อมไทมัสครับให้สร้างลิมโฟไซต์ชนิดเซลล์ทีทีในที่นี้ก็อาจจะมาจากไทมัสนั่นเองนะครับทีก็คือไทมัสที่สร้างของเขาอะนะครับไทมัสลิมโฟไซต์นะครับแต่เขาก็เรียกกันว่าทีลิมทีลิมนะครับทีลิมโฟไซต์นะครับเมื่อลิมโฟไซต์ชนิดเซลล์ทีนะครับเจริญเนี่ยจะออกไปอยู่บริเวณม้ามก็คือสปรีนแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองนะครับหรือลิมโหนดนะครับทั่วร่างกายนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรา ต่อไปเป็นม้ามนะครับม้ามเป็นอวัยวะน้ําเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับมีหลอดเลือดจํานวนมากมาเลี้ยงแต่ไม่มีหลอดน้ําเหลืองมาเชื่อมต่อเลยนะครับแปลกเนาะเป็นอวัยวะน้ําเหลืองแต่ว่าไม่มีหลอดน้ําเหลืองนะครับก็ทําหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซและลิมโฟไซนะครับม้ามเนี่ยทำได้2ออย่างนะสร้างโมโนก็ได้นะครับให้จําว่าม้ามก็คือมอม้ามอม้าก็คือโมโนไซครับนะครับส่วนมอม้าหลังนะครับไม่เกี่ยวอะไรหรอกครับมอม้าหลังก็คือลิมโฟไซนะครับลิม นะครับลิ้มออกมาครับโมโนกับลิ้มครับภายในจึงมีเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมากนะครับรวมทั้งทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงที่หมดอายุด้วยนะครับม้ามก็ทําหน้าที่สําคัญอยู่นะครับอ่าอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของม้ามนะครับม้ามก็เออ่ในรูปนี้ม้ามม้ามอ่าเนี่ยครับม้ามอยู่ที่คู่หาม้ามไม่เจอนะครับอยู่ใกล้ใกับตับอ่อนนะครับแล้วก็เมื่อตัดไปเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดนะครับเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีหลอดน้ําเหลืองนะครับเป็นอวัยวะน้ําเหลืองขนาดใหญ่แต่ไม่มีหลอดน้ําเหลืองนะครับ อ่คำถามข้อต่อไปครับเอาไว้ว่าน้ําเหลืองใดทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์และลิมโฟไซต์ครับก็เพิ่งสอนไปนเมื่อกี้นะครับให้จําว่าม้ามนะครับม้ามีประมาณสตัวมามาแรกคือโมโนไซต์แล้วม้าที่2ก็คือลิมนะครับลิมอเติม,ม,าตามเล็กเจ็ดให้ด้วยนะครับการไหลเวียนของน้ําเหลืองนะครับอย่างที่บอกครับว่า มันไหลเข้าสู่หัวใจนะครับน้าเหลืองที่ผลิตจากอวัยวะน้ําเหลืองเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ําเหลืองนะครับแล้วลําเลียงไปยังหลอดน้ําเหลืองทางด้านขวาของลําตัวและหลอดทอรัสิกก็คือหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองขนาดใหญ่อ่ะครับก็ด้านขวาก็จะเป็นหลอดเลือดขอโทษติดคำว่าหลอดเลือดถ้าเป็นด้านขวาก็คือหลอดน้ําเหลืองทางด้านขวาใช่ไหมครับไลลิมฟติกดักนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นหลอดทอรัสิกนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่หลอดเลือดดาใหญ่นะครับก็คือเวนาคาว่าเพื่อเข้าสู่หัวใจ ซึ่งที่ทางการไหลของน้ําเหลืองนะครับจะไหลเข้าสู่หัวใจทิศทางเดียวนะครับต่างกันน้ําเลือดนะครับที่มี2ทิศเห็นไหมครับว่าในเลือดใน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 รูปเนี้ยนะครับมันจะเข้าหัวใจซะอย่างเดียวเลยครับเนี่ยมันจะเข้าหัวใจนะครับอ่าซึ่งต่างกับหลอดน้ําเหลืองนะครับขอโทษต่างกับหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดมี2ทิศนะครับมีทั้งเข้าแล้วมีทั้งออกนะครับ ในหลอดน้ำเหลืองเนี่ยจะมีลิ้นคอยกั้นไม่ให้น้ำเหลืองไหลย้อนกลับด้วยนะครับเมื่อออกจากหัวใจนะครับน้ำเหลืองก็จะปนไปกับเลือดแล้วถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดนะครับอ่าก็เลยได้ออกมาเป็นรูปนี้ครับว่าหลอดน้ำเหลืองเนี่ยมีทิศเดียวนะครับคือเข้าหัวใจเห็นไหมจะข้างบนก็เข้าข้างล่างก็เข้าแต่หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดจะต่างกับหลอดน้ำเหลืองหลอดเลือดเนี่ยจะมีหลอดเลือดดานะครับเข้าหัวใจแล้วหลอดเลือดแดงออกจากหัวใจนะครับก็เลยต่างกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูนะครับว่าหลอดน้ําเหลืองเนี่ยจะต่ออยู่กับหลอดเลือดดาใหญ่นะครับลักเวนก็คือเวนัคาว่าแล้วก็เข้าหัวใจนะครับระบบน้ําเหลืองนะครับทำหน้าที่ลําเลียงของเหลวที่ออกจากหลอดเลือดกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดนะครับและก็ยังคงทํางานร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดด้วยนะครับในการลำเลียงสารอาหารนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากรดไขมันกิสรอลมันลำเลียงเข้าหลอดเลือดไม่ได้นะครับก็จะไปกับหลอดน้ําเหลืองนะครับนอกจากนั้นนะครับยังลำเลียงแก๊สออกซิเจนนะครับ ไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับระบบน้ําเหลืองเนี่ยยังทํางานร่วมกับระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านและทําลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์สัส่วนมากนะครับดังนั้นนะครับก็ควรจะดูแลรักษาระบบนะครับระบบน้ําเหลืองนะครับให้ดีนะครับรักษา สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคนะครับก็จะเป็นการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็รักษาระบบน้ำเหลืองให้ทำงานเป็นปกติครับแล้วก็จบนะครับสำหรับบทที่15นะครับระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะครับรวมไปทั้งเลือดด้วยนะครับก็จบด้วยประการละชนีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ